بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านพี่น้องครับหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังจะต้องพยายามป้องกันตัวเราให้รอดพ้นจากสิ่งที่ถือว่าเป็นละนะเป็นการเราแปลภาษาไทยละนะเนี่ยเราแปลว่าสาปแช่งเนาะเวลาฟังคำนี้แล้วมันน่ากลัวมากทีนี้เท่าที่เวลาเรามีแล้วกันจากอายะอัลกุรอานก็ดีจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีมีหลายเรื่องมีบุคคลหลายกลุ่มที่อยู่ในความหมายของมะลอูนแปลว่าบุคคลที่ถูกสาปแช่งแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงเอาทีละประเด็นแล้วกันแล้วก็เจาะในส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญเท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับก่อนอื่นเลยคำว่าสาปแช่งในภาษาอาหรับเนี่ยเราได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำว่าภาษาอาหรับคือละนะนะครับละนะในอัลกุรอานหรือว่าในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยคำว่าละนะที่แปลว่าสาปแช่งเนี่ยมันมีความหมายหลายความหมายหลายนัยยะด้วยกันมันมีความหมายอยู่หลายมุมด้วยกันในความหมายเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างคำว่าซุลอัซซุลที่เราแปลว่าอาธรรมพอไปดูในกุรอานเนี่ยไอ้คำว่าอาธรรมในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าอาธรรมอย่างเดียวมันมีความหมายที่มีความแตกต่างกันแต่มาจากศัพท์คำเดียวกันมันแปลว่าบริบทของเรื่องมันแตกต่างกันแต่ใช้ศัพท์คำเดียวกันตรงเนี้ยอาจจะต้องอาศัยคำอธิบายเชิงวิชาการถ้าเป็นกุรอานก็ต้องอาศัยนักตัฟซีรถ้าเป็นหะดีษก็ต้องอาศัยมุฮัดดิซีนที่จะมาอธิบายว่าตกลงศัพท์คำนี้ในบริบทนี้มันแปลว่าอะไรแปลอย่างเดียวไม่ได้แปลกรณีเดียวไม่ได้ทีนี้ความหมายที่หนึ่งก่อนของคำว่าอัลลาตหนึ่งอัตตารดูวัลอิบอาตละนะเนี่ยเอาในเชิงภาษาก่อนมันคือการขับไล่อัตตารดุนตอรอดานกับอิบอาตมาจากคำว่าอับอาดาที่แปลว่าขับให้ออกไปไกลทำให้ห่างอันเนี้ยเขาเรียกว่าอัตตรดูวัลอิบาดถ้าแปลอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอะไรท่านทราบไหมแปลว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ละนะที่อัลลอฮ์สาปแช่งหมายถึงบุคคลคนนั้นอัลลอฮ์ขับเขาให้ออกไกลจากความเมตตาของพระองค์โอ้โห
คนที่อัลลอฮ์ไล่ให้ไปอยู่ไกลจากความเมตตาเนี่ยเรียบร้อยเลยแปลว่าสิทธิ์ที่เขาจะได้รับความโปรดปรานความเมตตาเราะห์มะห์จากอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเขาจะไม่ได้รับนี่คือความหมายที่หนึ่งอัตตอรดูวัลอิบอาดนี่คือความหมายที่หนึ่งของคำว่าละอันคำว่าละอันนะอัตตอรดูมินัลคอยร์การอะไรครับการขับไล่จากความดีขับไล่ออกจากความดีคำว่าละอันนะมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินกันคำว่าลีอานลีอานเนี่ยมันเป็นพหูพจน์ของคำว่าละอันนะทีนี้ในศัพท์คำนี้เวลาไปดูกุรอานแล้วเนี่ยใช้ในหลายบุคคลและใช้ในหลายเรื่องในหลายบุคคลและหลายเรื่องตะกี้อันแรกแปลว่าอะไรแปลว่าอัตตอรดูวัลอิบาดความหมายที่สองอัสับซับที่แปลว่าการตำหนิการว่าหรือแปลว่าการด่านั่นแปลว่าใครก็ตามที่ถูกล่านะจากอัลลอฮฺตะอาลาแปลว่าเขาอะไรครับเขาอยู่ในความหมายของการถูกตำหนิถูกว่าสามละนะอัลอาซาบละนะแปลว่าการลงทันแปลว่าการลงทันอัลอาซาบหรืออัตตาซีบการได้รับการลงทันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากความหมายนี้เนี่ยก็แปลว่าใครก็ตามที่อัลลอฮฺละนะแปลว่าเขากำลังอยู่ในสภาพที่ถูกตะซีบกำลังถูกลงโทษจากอัลลอฮฺตะอาลาถูกลงทันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละความหมายนี่ไม่มีอะไรดีเลยนะความหมายเนี่ยเป็นความหมายชี้ถึงทางลบหมดเลยแล้วเป็นความหมายที่อยู่ในสภาพที่อันตรายสภาพที่อันตรายถ้าจากความหมายต่างๆเหล่านี้มันพอสรุปอย่างนี้ได้ว่าอินนัลมะลูนแท้จริงผู้ที่ถูกสาปแช่งนั้นอัลมุบอัดอานิรเราะห์มะฮ์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์เขาคือผู้ที่ถูกทำให้ห่างไกลออกจากอะไรออกจากความโปรดปรานทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์คนที่อัลเลาะห์ละนะเนี่ยบางทีเราจะได้ยินว่าคนนั้นชีวิตไม่มีบารอกะห์บารอกะห์แปลว่าความจำเริญคนที่ถูกไล่ออกจากความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยจะพบความจำเริญได้ไงแล้วความโปรดปรานของอัลลอฮฺตะอาลาที่น่ากลัวที่สุดที่เราจะไม่ได้รับนะไม่ใช่เฉพาะดุนยานะอาคิเราะห์เพราะในดุนยาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะอยู่ในสภาพที่อาจจะลำบากบ้างทุกข์บ้างแย่บ้างป่วยบ้างยากจนบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติคนที่อยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ใช่สรุปไปในทางเดียวว่าคนเหล่านี้ถูกสาปแช่งถูกละนะไม่ใช่เพราะเขาอาจจะอยู่ในหมวดของผู้ที่ถูกทดสอบทำไมอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งในสภาพเดียวกันมันอาจจะไม่ได้เกิดมาจากสาเหตุเดียวกันยกตัวอย่างคนคนหนึ่งทำไมมันทำมาค้าไม่ขึ้นอีกคนหนึ่งก็อยู่ในสภาพเดียวกันทำมาค้าไม่ขึ้นเหมือนกันแต่คนสองคนนี้ไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวกันคนที่หนึ่งอาจจะมาจากสาเหตุที่อัลลอฮ์จะทดสอบเขาว่าเขาเชื่อมั่นและมีอีมานต่ออัลลอฮ์จริงไหมแต่อีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ลงโทษเขาด้วยวิธีนี้คำถามอะไรเป็นเส้นแบ่งในขณะที่ผลของมันเหมือนกันแต่ตัวที่มันเป็นตัวแบ่งว่าคนนี้คือหนึ่งในบททดสอบคนนี้กำลังถูกละนะคนนี้กำลังถูกอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์กริ้วอัลลอฮ์โกรธอะไรเป็นตัวแบ่งอ่ะ
อะไรที่จะเป็นตัวชี้ว่าทั้งนั้นที่สภาพของคนสองคนนี้ดูเผินๆผิวเผินไม่ต่างกันเลยนะอยู่ในสภาพลบเหมือนกันเลยแต่มันจะสรุปได้ยังไงว่าคนนี้คือมาจากสิ่งนี้คนนี้มาจากสิ่งนี้ท่านฟังให้ดีนะถ้าคนคนหนึ่งอยู่ในหลักการของอัลลอฮ์ชีวิตเขาอยู่ในศาสนาของพระองค์แต่เขาก็ในสายตาของเขาเองแหละผู้คนก็ยังอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เหมือนเดิมบางคนแร้นแค้นยากจนทั้งที่ชีวิตเขาอยู่กับศาสนาละหมาดสะอาดถือศีลอดแล้วก็ไม่ทำอะไรในสิ่งที่เป็นการละเมิดต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาแต่ทำไมชีวิตก็เป็นแบบนี้เขากำลังอยู่ในหมวดทดสอบเพราะบางครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้คนคนหนึ่งขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ด้วยอามานของเขาเดียวแต่ด้วยการผ่านบททดสอบที่แข็งแกร่งเขาจึงเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้ส่งสวรรค์ของเราไม่งั้นดูบิลาลจริงป่ะดูซอฮาบะห์รุ่นแรกชีวิตเขารับอิสลามแล้วมันน่าจะดีใช่ไหมมันน่าจะมีความสุขแต่ทำไมเขาถึงอยู่ในสภาพที่แย่กว่าเราต้องเยอะบางคนนี่ถูกกลั่นแกล้งรังแกต้องเหเร่ร่อนถูกขับไล่แต่เขาก็มีชีวิตอยู่ในหลักการอิสลามจนกระทั่งเขาตายจากโลกนี้ไปรางวัลที่เขาได้รับคือสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภาโนฮฺตาลาถามคนเหล่านี้อัลลอฮฺสาปแช่งเขาเหรออัลลอฮฺโกรธเขาเหรออัลลอฮฺกิ้วเขาเหรออัลลอฮฺให้เขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะความผิดของเขาเหรอไม่ใช่นี่มันคืออัลอิมติฮานมันคือการสอบที่อัลลอฮฺจะให้รู้ว่าเขาผ่านบททดสอบไปได้ไหมไปดูอัมบียะถ้าการทดสอบของอัลลอฮ์มีขึ้นกับใครแล้วแปลว่าคนคนนั้นอัลลอฮ์กิ้วทั้งหมดเนี่ยคนที่อัลลอฮ์กิ้วมากที่สุดน่าจะเป็นนบีแล้วถ้าอย่างนั้นเพราะชีวิตนบีเป็นไงอะแต่มันไม่ได้สรุปไปทางเดียวไงตรงเนี้ยสำคัญมากแต่จุดที่มันจะเป็นตัวชี้วัดว่าแล้วมันจะมาจากสาเหตุอะไรมันดูที่ชีวิตของเขารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในบางรายงานบอกว่านบีเนี่ยไม่เคยกินอาหาร3มื้ออิ่มแบบเหมือนที่เรากินอาหารกันนะอิ่มมื้อ1มื้อ2มื้อ3มื้อนี้อิ่มมื้อหน้าหิวไม่เคยเลยบางวัน3วันนี่ควันปรุงอาหารไม่เกิดไม่ขึ้นจากบ้านของนบีเลยไม่แปลว่านบีอยู่ในสภาพไหนอะไอ้บททดสอบที่นบีได้รับอิมติฮานมันทำให้เราได้เห็นว่าคนระดับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านบททดสอบและชีวิตที่ยากลำบากแต่สำหรับผู้ศรัทธานั่นคือความสุขฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่อยู่บนหลักการแล้วเขายังอยู่ในบริบทชีวิตแบบนี้เนี่ยอย่าเข้าใจว่าอัลลอฮ์โกรธอะไรฉันอัลลอฮ์กิ้วลงไปตรวจสอบว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่เป็นบททดสอบเพราะว่าอัลลอฮ์จะยกเกียรติคนคนหนึ่งบางทีไม่ใช่ด้วยอามันของเขาแต่ด้วยความอดทนต่อบททดสอบที่เขามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคนอีกกลุ่มหนึ่งชีวิตใกล้เคียงกันเลยแต่ไอ้ขัวเนี่ยละหมาดก็ไม่ละหมาดถือศีลอดก็ไม่ถือศีลอดเล่นการพนันชีวิตมันก็ดูแย่เราไม่เอาไอ้ที่ชีวิตดีนะเพราะที่ดีนั้นสอบหนักกว่าครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำไมถึงหนักกว่าไอ้ซีกเนี่ยเราจะบอกว่าอ๋อไอ้นี่คือหนึ่งในบททดสอบที่อัลลอฮ์รักเขาเลยทดสอบเขาเพื่อจะเลื่อนขั้นเขาให้เป็นคนที่มีอีมานพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะชีวิตของเขามันไม่ได้บ่งบอกว่าสิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตของเขามันคือชีวิตที่อัลลอฮ์พอพระทัยอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เขาต้องตระหนักเลยว่าถ้าอัลลอฮ์ให้บทเรียนกับเขาขนาดนี้แล้วยังไม่ได้คิดเนี่ยวันหนึ่งเขาจะไม่มีโอกาสตอบะตัววันที่วิญญาณออกจากร่างเขาฉะนั้นตัวที่มันจะแบ่งว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันคืออิมติฮานมันคือบททดสอบหรือมันคือไอ้กอบมันคือบทลงโทษมันอยู่ที่การที่เราทำอะไรชีวิตเราเป็นยังไงเพราะทำไมฉะนั้นเราแยกไม่ออกนี่เดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยทำไมฉันกับไอฉันก็มีศาสนาละหมาดทุกวันกับไปคนไม่ละหมาดทำไมมันเท่ากันเลยชีวิตดุนยาทำไมไม่เหมือนกันเลย
ทำไมฉันแย่ฉันก็ยังแย่เหมือนกันมีหนำซ้ำไอ้คนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยอัลเลาะห์มันกลับดีวันดีคืนมันยังมีเลยถ้าตีโจทย์นี้ไม่แตกเสร็จเลยนะเราจะอยู่ในวังวนของความไม่เข้าใจในความหมายของคำว่าบททดสอบและบทลงโทษถ้าเราเข้าใจตรงนี้อัลฮัมดุลิลละไปดูซอฮาบะไปดูบรรดารุสุลบรรดาศาสนทูตบางคนหนักกว่าเราอีกนบีอะไรที่อยู่ในท้องปลายูนุสอยู่ในซุลอยู่ในความมืด2ชั้นน่ะแล้วทำไมต้องใหญ่เป็นอย่างนั้นน่ะจับมากี่ทีก็ต้องลงทะเลทำไมอ่ะไม่ต้องใครครับอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบททดสอบหนักแค่ไหนอิสมาอีลหนักแค่ไหนมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนักแค่ไหนนี่คือการยกระดับสถานะเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอซามันจะซะมินไอซามิลบะละรางวัลที่ยิ่งใหญ่มันมาจากบททดสอบที่หนักรางวัลที่ยิ่งใหญ่มันจะมาจากบททดสอบที่หนักฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามาเข้าใจว่าไอ้คำว่าละนะในที่นี้มันแปลว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เดินสวนกับหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตมันถึงถูกละนะมันอัลอิบอาดอานิรอห์มะถูกขับออกให้ไปไกลจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่สองมัลอูนนั้นมูบาตหรือมูบาอิดก็ได้ผู้ที่ออกห่างมินไคริลอาคิเราะห์จากความดีแห่งโลกอาคิเราะห์ส่วนออกห่างจากความดีของดุนยาเนี่ยเป็นตัวตัดสินไม่ได้อย่างที่ผมบอกครั้งแรกเป็นตัวตัดสินไม่ได้เพราะบางครั้งคนบางคนเนี่ยอัลเลาะห์จะยกเกียรติเขาด้วยกับบททดสอบด้วยกับการผ่านการทดสอบอัลเลาะห์จะเลื่อนดะเราะห์เขาตรงนี้สำคัญนะความหมายที่3หมายถึงว่าคนที่ถูกสาปแช่งนั้นเขาจะออกห่างจากฮิดายะติลลาวะตอฟีกิออกห่างจากการชี้นำและสิ่งที่จะนำไปสู่การตอฟีกการทำให้เขาสำฤทธิ์ผลในสิ่งที่เขาได้อะไรได้ใช้ชีวิตอยู่ในฐานะมุสลิมทีนี้เมื่อเราเข้าใจว่าละนะแปลว่าอย่างนี้เนี่ยในอัลกุรอานพูดในเรื่องนี้เยอะมากผมจะยกมาเป็นกรณีศึกษาใครมีปากกาลองจดดูหรือไปดูเทปซ้ำไปเปิดกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่88อัลลอฮ์พูดถึงลักษณะของบุคคลที่ถูกละนะคือลักษณะของการเป็นผู้ปฏิเสธบัลลาอานะฮุมุลลอฮ์บิกุฟริฮิมอัลลอฮ์ละนะพวกเขาเหล่านั้นด้วยสาเหตุแห่งการเป็นกูฟรเป็นการเป็นผู้ปฏิเสธของพวกเขาที่มีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาบะเกาะเราะห์88ต่อมา89ในซูเราะห์เดียวกัน159ในซูเราะห์เดียวกัน161อันนี้อยู่ในหมวดของการถูกละนะด้วยสาเหตุแห่งการเป็นกูฟรพี่น้องลองไปเปิดดูบะเกาะเราะห์88บะเกาะเราะห์89บะเกาะเราะห์159บะเกาะเราะห์161นะใครที่อ่านกุรอานบ่อยๆไปเปิดดูต่อมาถูกละหน้าจากอัลลอฮ์ด้วยเหตุแห่งการอัลกิซบการเป็นผู้โป้ปดมดเท็จอาลอิมรอน61อาลอิมรอน87นิซา46นิซา47พูดถึงลักษณะนี้เลยต่อมาอัลกัตลุวะซับกุดดิมะคนที่ถูกละนะจากอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยเหตุแห่งการอัลกัตลการทำการฆ่าชีวิตของคนอื่นซับกุดดิมะการทำให้คนอื่นต้องหลั่งเลือดอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ถูกอะไรถูกละนะ
อัลลอฮ์ได้บอกในซูเราะห์นิซาอายะห์93ในนิซา118อย่างเช่นตัวอย่างกุรอานที่บอกวะมัยยักตุลมุมินันมุตะอัมมิดันฟะญะซาอูฮูญะฮันนัมคอลิดันฟีฮาวะกอดิบัลลอฮุอะลัยฮิวะลาอานะฮูเห็นมั้ยมีคำนี้อยู่ด้วยเลยวะลาอานะฮูในนิซา93และในนิซา118อัลกิยานะอัลลอฮ์ละนะอัลลอฮ์สาบแช่งด้วยเหตุแห่งการบิดพริ้วทุกการบิดพริ้วนะอัลไลน์อัลลอฮ์จะสาบแช่งคนที่อะไรครับคนที่มีลักษณะที่เป็นขี้ยานะบิดพริ้วทุกอย่างอะไรที่เป็นการบิดพริ้วต่อคำพูดต่อคำมั่นสัญญามาอิดะห์อายะห์ที่13มาอิดะห์อายะห์ที่60และอัลฟิตนะห์วันนิฟากละนะจากอัลลอฮ์เกิดขึ้นจากสาเหตุแห่งการสร้างฟิตนะห์และนิฟากแปลว่าการกลับกรอกอยู่ในมาอิดะห์61มาอิดะห์78อารอบ44แล้วก็เตาบะห์68ฮูด18แล้วก็ในฮูด60นะครับในซูเราะห์ฮูด99อะเราะห์25แล้วก็อัลฮิจร35อันนูร7อันนี้คืออายะห์ที่พูดถึงพอจะอ่านไล่เรียงเนี่ยวันนี้ซุบฮ์แหละเอาประเด็นหลักๆว่าหมวดของมันเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรอีกอันหนึ่งรอมยุลมุห์ซานาตการกล่าวหาว่าผู้หญิงที่อะไรที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นทำซินาอันนี้ก็ถือว่าคนที่ทำอย่างนี้ถูกละนะในอันนูร23อัลกอซัส42อีซาอุรอซูลทำอันตรายต่อรอซูลุลลอฮ์นะครับคนที่กันแกล้งทำร้ายรอซูลุลลอฮ์อาซาบ57อาซาบ64อาซาบ68ซอด78กอฟิด52แล้วก็มุฮัมมัด23ในซูเราะห์อัลฟัตห์6เหล่านี้คือกลุ่มพฤติกรรมที่เป็นเหตุที่นำมาสู่อะไรนำมาสู่การละนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมีเวลาไปเปิดดูนะครับในอายะต่างๆเหล่านี้ที่ผมกล่าวข้างต้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาถ้าไลฟ์สดปุ๊บมันจะลง YouTube ไปเปิดย้อนหลังแล้วลองไปดูไล่ตามไปดูไล่ตามว่าอายะพวกนี้พูดอย่างที่ผมบอกไหมแต่สิ่งที่จะเป็นประเด็นหลักที่จะอธิบายในวันนี้แล้วลงลึกมีสิ่งที่อยากจะได้เรียนกับท่านอย่างนี้ครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในหะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอยากจะเอาอันนี้มาอธิบายนะครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมจากอาลีบินอบีฏอลิบกอลฮัดดะซะนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราบิอัรบะอิกะลิมาตินได้บอกกับเราถึงถ้อยคำสี่คำอาลีบอกรอซูลบอกกับเราถึงถ้อยคำบิอัรบะอิกะลิมาตคำว่าสี่คำในที่นี้คือสี่ประเด็นสี่เรื่องที่ท่านต้องการจะบอกกับเราว่านบีพูดอะไรในสี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของละนะทั้งสิ้นเลยละนะทั้งสิ้นเลยหนึ่งลาอานัลลอฮ์มันซะบะฮะลิฆอยริลลาห์ข้อที่หนึ่งลาอานัลลอฮ์มันซะบะฮะลิฆอยริลลาห์อัลลอฮ์สาบแช่งบุคคลที่เชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์อัซบะฮ์ลองคิดสิว่าการเชื่อเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาในอิสลามเนี่ยมันมีกี่เรื่องมันมีกี่เรื่องที่เป็นการเชื่อเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาฮะหนึ่งกุรบานอุดฮิยะอักิกะสองที่เป็นเหตุในการเชื่อเพื่ออัลลอฮฺมีอะไรอีกทำบุญคือเชื่อสัตว์เพื่อเลี้ยงอาหาร
มีอะไรอีกเสือดำถูกต้องดำเป็นซะบะสัตว์ที่เอามาเชือดในกรณีดำกับสัตว์ที่เชือดอุดฮิยะประเภทเดียวกันสัตว์เล็กก็สัตว์เล็กเหมือนกันสัตว์ใหญ่ก็เป็นอะไรครับ7ส่วนเหมือนกันสัตว์เล็ก1ส่วนเหมือนกันประเภทของสัตว์เหมือนกันเลยบะฮีมะตุลอะนามประเภทเดียวกันเลยเพียงแต่สาเหตุของการเชือดต่างกันเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นการเชือดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วดำก็แบ่งออกเป็น2ดำเขาเรียกว่าดำชุกรอนกับดำยะบรอนดำชุกรอนแปลว่าเป็นการเชือดดำอันเนื่องจากขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นการเชือดดำด้วยเหตุแห่งการทำฮัตตะมัตตัวการเชือดดำด้วยเหตุแห่งฮัตตะมัตตัวนั้นไม่ใช่เป็นดำเพราะบกพร่องนะไม่ใช่เป็นการเชือดเพราะเผื่อว่าอาจจะบกพร่องเลยเชือดดำเอาไว้เพื่อที่จะไปปิดหรือว่าไปอุดไอ้ส่วนที่บกพร่องอันนี้เข้าใจผิดนะดำในการเชือดในการทำฮัตตะมัตตัวฮัตตะมัตตัวแปลว่าทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ก่อนเสร็จแล้วก็ทำฮัจญ์เมื่อทำอุมเราะห์เสร็จตะฮัลลุนแล้วครองอิหรอมฮัจญ์ในวันที่8หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำพิธีฮัจญ์ให้เสร็จกรณีอย่างนี้จะต้องมีการเชือดดำงั้นการเชือดดำในฮัจญ์ประเภทนี้มีการเชือดดำอยู่2ลักษณะของฮัจญ์คือตะมัตตัวกับกิรอนกิรอนคือการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ในครั้งเดียวกันแต่ครองอิหรอมยาวไม่เปื้องเลยแต่ตะมัตตัวเนี่ยเปื้องในการทำอุมเราะห์ก่อนเสร็จแล้วก็มาครองเพื่อการทำฮัจญ์ทั้ง2กรณีต้องเชือดดำหมดเลยเป็นดำชุกรอนเป็นดำขอบคุณเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ให้โอกาสดีกับเราในการเดินทางมาครั้งหนึ่งได้ทำฮัจญ์และอุมเราะห์ในคราเดียวก็เลยเชือดสัตว์เพื่อการขอบคุณการเชือดสัตว์อันเนื่องจากทำตะมัตตัวหรือกีรอนก็ตามไม่ใช่เพราะความผิดแต่เพราะเป็นการขอบคุณพระเจ้าหลายคนเข้าใจผิดนะหลายคนบอกว่าอันเนี้ยเชือดดำเพราะว่าเผื่อจะมีความบกพร่องส่วนดำยะบรอนแปลว่าดำบังคับเนี่ยเป็นการเชือดในลักษณะที่ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นฟิดยะเป็นค่าปรับในกรณีที่ทำละเมิดข้อห้ามที่เป็นวาญิบของการทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์หรือละเมิดการครองอิหรอมอันนี้อยู่ในส่วนของอะไรของการเชือดเพราะเป็นผ้าค่าปรับอันเนื่องจากอะไรครับละเมิดข้อห้ามฉะนั้นการเชือดดำเองมีอยู่2 ส่วนดำที่เป็นชุกรอนคือกรณีตะมัตตัวกรณีของอะไรของกิรอนดำเชื้อบรอนในกรณีที่เราละเมิดข้อห้ามที่เป็นวาญิบนี่คือดำฉะนั้นการเชือดเหล่านี้เป็นการเชือดลิลละเป็นการเชือดเพื่ออัลลอฮ์ประการต่อมาเชือดนะซัรนะซัรเอาไว้บนบานเอาไว้ว่าเหตุนั้นเหตุนี้อันนี้ถือว่าเชือดเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นนี่คือการเชือดอัซบะลิลละฉะนั้นการเชือดจึงถือเป็นเรื่องใหญ่การเชือดจึงถือเป็นอิบาดะห์ถ้าเชือดเพื่อสิ่งอื่นแปลว่าเรากำลังทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เพราะสิทธิแห่งการเชือดไม่ว่าจะเชือดด้วยกับการที่เอาเนื้อมากินที่บอกเนื่องจากงานวะลีมะห์เนื่องจากการเลี้ยงหรือเชือดที่เป็นสาเหตุเป็นสาบับเช่นอุดฮียะกุรบันอักิกะอันเนื่องมาจากมีการเกิดหรือแม้กระทั่งเป็นการเชือดอันเนื่องจากการทำฮัจญ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตะมัตตัวหรือกิรอนหรือเป็นการเชือดอันเนื่องจากข้อบกพร่องหรือละเมิดในสิ่งที่เป็นวาญิบกรณีอย่างนี้เป็นการเชือดลิลละเชือดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเชือดอย่างนี้เนี่ยมันถือเป็นอิบาดะห์การเชือดแบบนี้ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญฉะนั้นเมื่อเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺตะอาลามันจึงเป็นสิ่งที่เป็นความผิดไงเข้าใจไหมให้เราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันซาบะฮะลีกอยริลละคนที่เชือดเพื่ออื่นจากอัลลอฮฺตะอาลาแปลว่านะครับแปลว่าถูกอัลลอฮฺสาบแช่งอัลลอฮฺสาบแช่งเพราะอะไรอ่ะผมบอกเลยนะว่าสัตว์ที่เชือดนะเชือดเพื่อเทวรูปเชือดเพื่ออะไรครับเส้นไหว้พูดผีปีศาจเชือดเพื่อจอมปลวกหรือเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ถึงแม้ว่าการเชือดนั้นจะด้วยการกล่าวบิสมิลลาห์ก็ตามแ
ป็นการเชือดที่เป็นการอุฮิลละหรือกัยริลละเป็นการเชือดอื่นจากอัลลอฮ์ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยครับตรงนี้สำคัญมากท่านการเชือดเพื่ออื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลามันจึงอยู่ในหมวดที่ถูกอัลลอฮ์สาปแช่งแล้วท่านอย่านึกว่าไม่มีนะมุสลิมเวลาไปกูโบที่มีโต๊ะตะเกียโต๊ะเกาะไร่โต๊ะอะไรเยอะๆแล้วไปเนี่ยไปเอาสัตว์มาเชือดถ้าเชือดเพื่อสิ่งเหล่านี้แปลว่าเขากำลังอยู่ในหมวดของคนที่ถูกอัลลอฮ์ละนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลลอฮ์คุ้มครองเราจากสิ่งเหล่านี้เราเชือดเพื่อมักลูกเชือดเพราะมนุษย์หรือสิ่งที่เป็นมักลูกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่เพราะสิทธิแห่งการเชือดเราต้องเชือดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวตรงนี้สำคัญมากและมันเป็นหนึ่งมันผูกกับสิ่งที่เป็นอะกีดะห์เป็นหลักยึดมั่นถามว่าเราเชือดถ้าเราไม่ทำแล้วเดี๋ยวสิ่งนั้นมันจะมาทำให้ชีวิตเราตกอับจะทำให้ชีวิตเราไม่ดีทำให้ริสกีไม่เข้าแปลว่าไอ้สิ่งนั้นมีสถานะเท่าพระเจ้าสามารถจะให้คุณให้โทษได้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะอันนี้จะอยู่ในหมวดที่เป็นชิรุลอักบัรจะอยู่ในหมวดที่เป็นชิริกใหญ่เลยเพราะเรากำลังหวังกำลังขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านว่าน่ากลัวไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยจะอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าทำอย่างไรที่เราจะออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นอะไรฮะมันเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่การละนะสู่การเป็นผู้ที่ถูกอัลลอฮฺตะอาลาสาปแช่งต้องออกห่างสิ่งนี้ในยุคยาฮิลียะห์เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาทำผิดในฐานะที่เขาอิบาดะห์ต่อบรรดารูปเคารพหรือจเวตเพียงเป็นสื่อที่นำเขาไปสู่ความใกล้ชิดอัลลอฮ์เท่านั้นเขาไม่ได้เชื่อนะที่บอกมานะอับดุฮุมมานะอับดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้อิบาดะห์ต่อสิ่งเหล่านี้ที่เราทำเนี่ยนอกจากเราทำเพียงเพื่อจะให้เขานำเราไปสู่การใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์อายะห์นี้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่ามุชริกีนมักกะห์เขาไม่ได้กราบไหว้สิ่งเหล่านี้ในฐานะพระเจ้าแต่เขาอิบาดะห์ต่อสิ่งนี้เพียงต้องการให้เป็นสื่อไปใกล้อัลเลาะห์เท่านั้นเองเพราะอะไรครับเพราะเวลาถามเขามันคอลักัสมาวาติวัลอัรใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินละยะกูลุนัลลอฮ์คนเหล่านี้ตอบชัดเจนว่ายังไงอัลเลาะห์น่ะสิใครให้ริสกีใครเป็นเจ้าของการฟังการเห็นการได้ยินใครคือมายูดับบิรุลอัมรใครเป็นผู้บริหารกิจการฟาไซยากูลุนนัลลอฮ์เขาก็ตอบว่าอัลลอฮ์นะสิแปลว่าการที่เขาอิบาดะห์ต่อรูปเคารพทั้งหลายไม่ใช่เพราะว่าเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ให้คุณให้โทษได้แต่เขาทำมันเพียงเพื่อนำเขาไปใกล้ชิดอัลลอฮ์เท่านั้นเองถามว่ามุสลิมปัจจุบันที่เกิดมาเนี่ยก็มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยเกิดมาก็อยู่ในครอบครัวมุสลิมถามว่าเวลาเราไปกราบไหว้เราไปเชื่อเราไปหวังต่อสิ่งอื่นที่เป็นมักลูกเนี่ยความผิดของเราร้ายแรงกว่ามุชริกีนมักกะห์นะเราผิดสองกระทงครับเขาน่ะผิดกระทงเดียวคือเขามีความผิดในด้านอูลูฮียะแปลว่าในด้านการทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ตะอาลาเขาผิดข้อนี้แต่มุสลิมปัจจุบันบางคนผิดสองข้อข้อแรกคือในด้านรูบูบียะไปเชื่อว่าไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้สามารถให้คุณให้โทษให้ริสกีและขจัดบาลาได้อันนี้มันซีฟ้าของอัลเลาะห์นั่นคือซีฟ้าของรับประการที่2ไปอิบาดะห์กับสิ่งเหล่านี้เหมือนกับที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแปลว่า2กระทงเลยนะ
แปลว่ามุสลิมเราในปัจจุบันที่ยังมีความเชื่อและปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยในความผิดของเขาหนักกว่าความผิดของมุชริกีนมักกะมุชริกีนมักกะเขารู้เขาไม่ได้เชื่อว่าบรรดารูปเคารพเหล่านี้เนี่ยเป็นพระเจ้าเลยนะเขารู้เพราะเวลาถามว่าใครสร้างชั้นฟ้าเป็นดินเขาบอกเลยว่าอัลลอฮ์และเขาไม่ได้อิบาดะห์ต่อสิ่งเหล่านี้เพราะพระเจ้าเพราะความเป็นพระเจ้านะแต่เขาอิบาดะห์มันเพียงเพื่อให้เป็นสื่อนำไปสู่พระเจ้าเขาผิดข้อนี้แปลว่าเขาผิดในด้านอูลูฮียะแต่รูบูบียะเขาไม่ผิดถามว่าวันนี้สองเด้งเลยเราบางคนเนี่ยไม่ว่าจะต้นไม้จอมปลวกไม่ว่าจะไอซิมัตไม่ว่าจะอะไรเนี่ยบอกถ้าไม่แขวนทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเกิดบาลาแปลว่าไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ขนาดนั้นเหรอถ้าสวมไปแล้วในชีวิตจะดีฮะใช่ไหมมันแปลว่าสถานะของสิ่งเหล่านี้มันเท่าพระเจ้าเหรอสามารถให้คุณให้โทษได้อย่างนั้นเลยเหรออันนี้แปลว่าเราผิดสองอย่างเลยนะอย่างแรกคือความเชื่อในด้านรบในด้านความเป็นพระเจ้าคุณลักษณะแห่งความเป็นพระเจ้าไม่มีสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ตาลาสองอิบาดะเราไปทำอิบาดะต่อสิ่งอื่นเหมือนกับที่ทำต่ออัลลอฮ์ตาลานั้นปราชญ์ซอลัฟบางคนจึงบอกว่าความผิดของมุสลิมในปัจจุบันบางกรณีบางกลุ่มหนักกว่ามุชริกีนมักกะน่ากลัวนะน่ากลัวถามว่าวันนี้ชีวิตเราผูกอยู่อะไรชีวิตเราผูกอยู่กับอะไรบางคนเนี่ยผูกอยู่กับมะคลูกทั้งหลายมากมายลืมไปว่าอัลรอซิกเจ้าของผู้ให้ริสกีที่จริงคืออัลลอฮ์ตะอาลาอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลาจูบหินดำเนี่ยอุมัรถึงประกาศมาดังๆอุมัรไม่ต้องพูดก็ได้อุมัรบอกว่าเจ้าเป็นเพียงหินก้อนนึงลาตะดุรวะลาตัมฟะไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรเลยไอ้ที่ฉันจูบเนี่ยพอฉันเห็นรอซูลุลลอฮ์จูบถ้าฉันไม่เห็นรอซูลุลลอฮ์จูบมากบันตุกฉันไม่มีวันจูบเจ้าเด็ดขาดพูดทำไมอุมัรพูดทำไมอุมัรพูดเพื่อที่จะให้คนได้ยินและรู้จุดยืนว่าเราทำอิบาดะห์การทำตามนาบีตั้งหากที่เป็นเป้าหมายไม่ใช่เป็นการจูบเพื่อตักดีสหรือเป็นการให้เกียรติต่อหินดำนี้เกินสถานะที่ศาสนากำหนดไว้ไม่ใช่เราจูบหินดำเพื่ออิบาดะห์ต่อหินดำแต่เราจูบหินดำเพื่ออิตติบาอิรอซูลปฏิบัติตามแนวแบบฉบับของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือหลักอันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่เราต้องตั้งหลักให้ดีครับโดยเฉพาะอันยิ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีบางคนบอกขออัลเลาะห์มาตั้งนานแล้วก็ยังเหมือนเดิมลองเปลี่ยนไปขออย่างอื่นบ้างอันนี้ไปเลยครับอันนี้ไปไกลเลยฮะผมบอกทีแรกว่าสภาพชีวิตของคนเราที่อาจจะอยู่ในบริบทเดียวกันในขาลงแต่สาเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่สาเหตุเดียวกันก็ได้ที่ผมบอกบางทีคนอย่างเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็เตือนด้วยบททดสอบนะเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่เตือนเลยเดี๋ยวเราวิ่งเลยทงขออะไรก็ได้เนี่ยด้วยอีหม่านของเราที่มันไม่นิ่งเนี่ยบางทีเราคุมตัวเองไม่อยู่นะถ้าอัลลอฮ์ให้ในทุกอย่างที่เราขอท่านว่าจริงป่ะท่านว่าจริงไหมบางทีคุมไม่อยู่นะมันใช่ขอริสกีขอนู่นโอ้โหอัลลอฮ์ให้หมดให้หมดแล้วคำถามว่าเวลาได้แล้วเนี่ยคุมตัวเองอยู่ไหมบางคนคุมไม่อยู่นะจากสู้เราเคยไปห้าเวลาเนี่ยลดนอกจากลดแล้วบางทีไม่ละหมาดก็ยังมีเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่ได้มันดูเยอะอะมันดูมากสารวนกับสิ่งที่ได้รับจากอัลลอฮ์จนกระทั่งลืมว่าผู้ให้คือใครอันนี้น่ากลัวข้อแรกนะอัลลอฮ์จะสาปแช่งละอานัลลอฮ์มันซาบะฮาลิไกริลลาห์ถามว่าไอ้สัตว์ที่ถูกเชือดอื่นจากอัลลอฮ์ตาลากินได้ไหมไม่ได้นะมันเป็นสัตว์ถวายเป็นสัตว์ที่ถือว่าไม่ได้เชื่อเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ต้องระวังนะครับ2ละอานัลลอฮ์มัลละอานะวาลิไดข้อที่2เนี่ย
บอกว่าอย่างครับบอกว่าอัลลอฮ์จะสาปแช่งบุคคลที่ละนะบุคคลที่ตำหนิด่าทอพ่อแม่ละนะตัวเนี้ยเราจะไม่แปลว่าสาปแช่งเพราะมันคืออัซับวะชะตัมมันหมายถึงการด่าการว่าคนที่เป็นบุพการีอันนี้ความหมายตรงๆก่อนพฤติกรรมของลูกที่กระทําต่อคนที่เป็นพ่อแม่ในลักษณะคำพูดที่หยาบคายคำพูดที่กักขระส่อไปในทางของการตำหนิด่าว่าประณามคนประเภทนี้ละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะสาปแช่เขาสถานะของพ่อแม่เป็นสถานะที่ยิ่งใหญ่มากท่านนับอัลลอฮ์และรอซูลไม่นับอัลลอฮ์และรอซูลในบรรดามักลูกทั้งหลายพ่อแม่คือคนแรกที่เราจะต้องทำดีต่อท่านไม่นับอัลลอฮ์และรอซูลนะเอาที่เป็นมักลูกพ่อแม่เป็นคนแรกที่เราต้องทำดีที่สุดนี่เป็นสิ่งสำคัญบิรุลวาลีไดน์การทำดีต่อบุพการีถือเป็นหนึ่งในหลักที่มีความสำคัญและเป็นตัวชี้ถึงอะไรถึงความดีของคนคนนั้นอย่าลืมฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟฟินวะลาตะกุลละฮูมาอุฟอย่าพูดกับท่านทั้งสองแม้เพียงคำว่าอุฟอุฟเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เราก็เฮ้อแสดงคำพูดที่ไม่พอใจต่อคนที่เป็นพ่อแม่จะด้วยสำเนียงและด้วยภาษาออกมาแบบไหนก็ตามอันนี้ใหญ่นะเป็นคำพูดที่ออกมาเนี่ยเขาถือว่าเป็นคำที่เล็กที่สุดถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยถือว่าผลของมันจะยิ่งใหญ่มากเพียงอุ๊บเนี่ยก็พูดไม่ได้แล้วคนที่สบถคำพูดกระด้างหยาบคายกักขระกับคนที่เป็นบุพการีกับคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยโอ้โหอันนี้หนักเลยเพราะถือว่าคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยไปดูเฮในอัลกุรอานเวลาพูดถึงการทำดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยลำดับสองลงมาคือใครพ่อแม่อันนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าท่านทั้งสองอาจจะทำผิดอาจจะทำอะไรไม่ถูกต้องคนที่เป็นลูกเนี่ยสามารถเตือนได้ไม่เตือนได้แต่ด้วยมารยาทด้วยกับการให้เกียรติด้วยกับสิ่งที่บ่งบอกถึงการที่เราเคารพรักและให้เกียรติท่านเพียงแต่เราจะไม่ยินยอมกับสิ่งที่เป็นความผิดแต่ไม่ใช่ด่าว่าประณามตำหนิอันนี้ไม่ใช่อิสลามไม่เคยสอนสิ่งนี้ไม่เคยสอนทั้งการทำดีกับพ่อแม่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากถึงเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดคนคนหนึ่งจะถูกสาปแช่งก็ต่อเมื่อเขาพูดไม่ดีตำหนิด่าว่าใครคนที่เป็นบุพการีคนที่เป็นพ่อแม่อันนี้ทางตรงส่วนทางอ้อมอีกทางนึงคืออะไรรู้ไหมคือเวลานบีพูดอย่างนี้เนี่ยซอฮาบะห์ก็ถามนบีมุฮัมมัดไกฟะยุลอินอัรรอญุลวาลิดัยมันจะมีใครที่จะตำหนิที่จะด่าว่าคนที่เป็นบุพการีคนที่เป็นพ่อแม่มันจะมีใครทำอย่างนั้นถามนบีบอกว่ายาซุบบูอับรยุนฟายาซุบบูอับบาการที่เราไปด่าว่าพ่อแม่ของคนอื่นแล้วเป็นเหตุที่ทำให้เขามาด่าว่าพ่อแม่เราโหไอเราไปว่าเขาเขาก็ว่าพ่อแม่เราตอบกลับมาวะยะซุบบุอุมมะฟะยะซุบบุอุมมะเราไปว่าแม่เขาเขาก็มาด่าแม่เราไปว่าพ่อเขาเขาก็ว่าไอพฤติกรรมอย่างเนี้ยที่เป็นเหตุเป็นสาบับที่ทำให้พ่อแม่ของเราถูกตำหนิถูกด่าว่าจากคนอื่นโดยเราเป็นสาเหตุอยู่ในความหมายนี้อยู่ในความหมายนี้ทางตรงคือเราว่าเองทางอ้อมคือเราเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอื่นนั้นมาด่ามาว่ามาตำหนิคนที่เป็นพ่อแม่เรา
กรณีอันนี้คือกรณีพ่อแม่นะอีกกรณีหนึ่งที่สำคัญอันนี้เรื่องใหญ่กว่านั้นถ้าเราไปด่าว่าไปกักขะกับสิ่งที่เป็นการเคารพความเชื่อถือของคนอื่นแล้วเป็นเหตุที่ทำให้เขามาด่าว่ามาตำหนิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือเป็นความผิดน่ากลัวไหมเราต้องควบคุมนะบางทีการที่เราไปประณามไปด่าไปว่าแล้วเป็นเหตุที่เขาให้มาประณามมาด่ามาว่าพระเจ้าของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้ข้อเนี้ยน่ากลัวที่สุดนะเราเข้าใจว่ามันเป็นความดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะกี้นั่งคุยกันข้างในมีพี่น้องถามผมว่าแล้วที่อักซอเนี่ยคุยกันเรื่องอักซอทำไมมันถึงมีมัสยิดมีโบสถ์แล้วก็มีโบสถ์คริสต์โบสถ์ยิวมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งๆที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมุสลิมปกครองยุคไซนาอุมาร์บินคอตตาบรอดิลันปกครองอัลกุสเยรูซาเล็มแล้วก็เป็นการปกครองที่อะไรครับที่ยึดอำนาจมาจากคริสเตียนอ้าวทำไมอ่ะเมื่ออำนาจอยู่ในมือทำไมไม่ทุบอ่ะไม่ทำลายอ่ะให้เหลือสุราอย่างเดียวเหลือมัสยิดอย่างเดียวไม่ใช่หลักการอันนี้ไม่ใช่หลักการละอิกรอฮ์ฟิดดีนศาสนาบอกไม่มีการบังคับกันในเรื่องการนับถือศาสนาเขามีสิทธิ์ในการที่จะนับถือศาสนาเขามีสิทธิ์ในการที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อเมื่อศาสนาไม่อนุญาตให้เราบังคับใครต้องมาเข้ารับอิสลามหน้าที่ของเราจึงต้องดะวะไงจึงต้องเผยแผ่ทำความเข้าใจไงเข้าใจไหมฮะฉะนั้นนี่คือประเด็นหลักที่มันเกิดความสับสนแม้กระทั่งในสังคมของเราทั้งการไปด่าพระเจ้าคนอื่นแล้วเป็นเหตุที่ทำให้เขามาด่าพระเจ้าเราไม่ใช่หลักการไม่ใช่หลักการแล้วการที่ไปทำลายสิ่งที่เป็นนะครับเป็นสถานที่ในการเคารพอิบาดะห์ในพระเจ้าในความเชื่อของเขาในฐานะที่เราบอกเรามีอำนาจไม่ใช่หลักการเพราะไม่งั้นอุมัรบิลคอตอบทำไปแล้วครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันจึงทำให้อิสลามสูงส่งในยุคคอลีฟ่าไงคนเหล่านี้รับอิสลามด้วยใจบริสุทธิ์นอกจากเหตุการณ์ที่เป็นภาวะสงครามเนี่ยมันเป็นอีกบริบทนึงมันเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะของการปกครองเบ็ดเสร็จแล้วไม่ใช่ตรงนี้คือหลักการสำคัญที่เราต้องแยกให้ออกและนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่อิสลามได้วางกฎเกณฑ์มันมีบทหนึ่งเลยที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราเรียกผู้ปฏิเสธซึ่งจะเป็นใครก็ตามอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดถ้าแบ่งระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธมันจะเป็น2ก้อนใหญ่ๆเท่านั้นและในส่วนปฏิเสธก็จะเป็นใครก็ว่าไปมันจะหลายชื่ออะไรก็ตามในกรณีที่เราจะทำให้เขารับอิสลามนั้นด้วยกับการอะไรการดะอวะห์การเผยแผ่มีกรณีเดียวเท่านั้นที่นบีทำให้เห็นชัดเจนเพราะเป็นพื้นที่ฮารอมเป็นแผ่นดินฮารอมในครั้งที่นบีได้เข้ายึดมักกะฮ์เพราะแผ่นดินฮารอมมักกะฮ์ถูกกำหนดโดยอัลลอฮฺตะอาลาแต่ผู้กำหนดเขตคืออิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแต่แผ่นดินฮารอมถูกละเมิดโดยบรรดาผู้ปฏิเสธผู้ตั้งภาคีเมื่อนบีมีอำนาจก็เอาสิทธิของแผ่นดินฮารอมคืนเท่านั้นเองเพราะเดิมมันไม่มีสิทธิ์เข้าใจไหมฮะเดิมไม่มีสิทธิ์เมื่อแผ่นดินฮารอมนบีปกครองยึดในปีที่8แห่งฮิจเราะห์ศักราชปีที่9นบีสั่งซอฮาบะห์เข้าไปเพื่อเคลียร์บรรดารูปเคารพที่อยู่รอบกะอ์บะห์ออกนอกแผ่นดินฮารอมแล้วก็อะไรครับแล้วก็ไม่ให้อยู่ในบริเวณนี้ถามว่าคนเหล่านี้มีสิทธิ์ใช้ชีวิตอยู่นอกแผ่นดินฮารอมมั้ยมีสิทธิ์เค้ายังมีสิทธิ์อยู่ครับไม่งั้นฮุกุมยิซยะห์การเสียค่าปรับหรือว่าการอะไรครับการเสียเค้าเรียกบ้านเราก็เหมือนภาษีอ่ะจึงไม่เกิดขึ้นหรอกยิซยะห์มันเกิดขึ้นกับคนที่อะไรครับกับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่อยู่ในแผ่นดินและภายใต้การปกครองของมุสลิมหลักการนี้มีอยู่ในตำราฟิกมีอยู่ในว่าด้วยเรื่องนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนี่คือความใจกว้างและนี่คือการเปิดกว้างของอิสลามงั้นทฤษฎีที่บอกว่ามุสลิมเผยแผ่ด้วยคมห่อคมดาบมันเป็นทฤษฎีที่โกหกโลกที่ทำให้มองว่ามุสลิมเป็นคนที่กักขะโหดร้ายเวลาไปดูหลักการจริงแล้วเนี่ยไม่มีศาสนาใดที่จะเป็นศาสนาที่เปิดโอกาส
ในการนับถือศาสนาเท่าศาสนาอิสลามเพราะอะไรครับเพราะว่าให้สิทธิเสรีภาพไอ้ส่วนความเข้าใจว่าใบบังคับเขาต้องมารับอิสลามอันนี้ไม่ใช่หลักการอันนี้ไม่ใช่หลักการเป็นความเข้าใจผิดไม่งั้นข้อนี้จะใช้ตรงไหนที่บอกลาอิกรอฮฟิดดีนละกุ้มดีนูกุ้มไวลียดีนมันใช้ตรงไหนถ้าอย่างนั้นถ้างั้นจะเอาไปใช้ยังไงอะศาสนาพวกท่านของท่านศาสนาของเราก็มันใช้ตรงไหนลาอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับในศาสนามันจะใช้ตรงไหนถ้าอย่างนั้นมันจะเอาไปใช้ตรงไหนถ้างั้นนั่นนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญแต่เมื่อเข้ามาแล้วก่อนที่จะเข้าท่านมีสิทธิเต็มที่แต่เมื่อเข้ามาแล้วกฎเกณฑ์เข้ามาทันทีเข้ามาแล้วแล้วออกแบบผู้ปฏิเสธหนักกว่าคนที่ปฏิเสธแล้วยังไม่เข้าเข้าใจนะหนักกว่าเพราะอะไรเพราะถือว่ารู้แล้วแล้วปฏิเสธอันนี้หนักกว่าเราจึงเรียกคนเหล่านี้เป็นมุรตัดไงจึงเรียกมุรตัดไงแต่คนที่ยังไม่เข้าโดยเป็นผู้ปฏิเสธเราไม่เรียกมุรตัดเราเรียกกุฟรผู้ปฏิเสธแต่เข้ามาแล้วแล้วออกเนี่ยเขาเรียกมุรตัดแปลว่าคนที่ละทิ้งศาสนาอันนี้หนักไอการไม่บังคับกันในเรื่องศาสนานั้นพูดถึงคนที่ยังไม่เข้าครับแต่เมื่อเข้ามาแล้วเอาอายะห์นี้มาใช้ไม่ได้แล้วเพราะต้องอยู่ในบริบทบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีขอบเขตเขาบอกว่าเวลาเข้าเนี่ยเข้าประตูแรกเวลาออกต้องออกอีกประตูหนึ่งเขาวางกฎเกณฑ์ไว้เลยกฎเกณฑ์เนี่ยมันบังคับสำหรับคนที่เข้าข้างในคนที่ยังไม่เข้าบังคับไหมไม่บังคับคุณจะไปรอบอ้อมนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ออกในประตูที่เขาไม่ได้กำหนดเพราะเขากำหนดแล้วว่าคุณต้องออกอีกประตูหนึ่งระเบียบกติกามันเกิดขึ้นจากคนที่ยินยอมที่จะเข้ามาส่วนเข้ามาแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สนใจหรอกฉันจะออกทางเข้านั่นแหละแปลว่าคุณกำลังฝืนกฎเขาเพราะเขาบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเวลาเข้ามาแล้วต้องทำยังไงมันคนละบริบทกันนะมันคนละเรื่องกันฉะนั้นไอ้ลาอิกรอฮฟิดดีนก็ดีละกุ้มดีนุกุ้มไวยดีนก็ดีมันใช้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าครับแต่เข้ามาแล้วมันจะมีอีกบริบทนึงเลยว่าด้วยเรื่องของบทเฉพาะการในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของการกำหนดของคนที่เข้ามาแล้วต้องใช้ชีวิตอย่างไรแล้วถ้าออกผลของมันคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่อิสลามได้วางกรอบเอาไว้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้งั้นการทำลายล้างการเข็นฆ่าการอะไรครับการแก้แค้นในเรื่องนี้อิสลามไม่เคยไปฆ่าผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุแห่งการที่มุสลิมถูกฆ่าตายวิธีนี้ไม่มีในอิสลามครับเวลาเขาสู้รบเนี่ยเขาสู้รบกับคู่กรณีนะจริงป่ะเวลาเขารบกันนะในสมรภูมิเนี่ยเขารบกับคู่กรณีเขาไปรบกับชาวบ้านไหมเปล่าเขารบกับทหารไม่มีหลักการที่บอกว่าเองฆ่าฉันก็ฆ่าเพราะอะไรเพราะไอ้ขัวนี่มันไม่ใช่เป็นมุสลิมเลยไปฆ่ามันแปลว่าอะไรไปฆ่าฝากไม่มีในหลักการนะอันนี้คือซุลนะนี่คืออาธรรมนะผมบอกให้นี่คือความละเอียดอ่อนของหลักการอิสลามที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะบางทีเราใช้ความรู้สึกในการที่ความคือทุกคนเจ็บปวดหมดผมเชื่อแต่เราต้องไม่เอาความผิดไปแก้ไขสิ่งผิดมันไม่มีทางแก้ไขได้บางทั้งของถูกมันต้องอดทนบางทั้งก็ต้องรอคอยเพราะเราไม่สามารถอิสลามวางกรอบเอาไว้ชัดเจนในเรื่องนี้การละเมิดชีวิตของคนอื่นโดยอาธรรมถือเป็นความผิดเป็นซุลเป็นกบาอิรเป็นบาปใหญ่ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเมื่อก่อนเราถูกสอนว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมน่ะรักได้ปัดรักกันเละเลยทำไมเพราะอะไรไม่ใช่มุสลิมพอมารู้ทีหลังเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาไปคืนยังไงเนี่ยเอามาตั้งเยอะแล้วจะไปคืนยังไงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเพิ่งมารู้ว่าทุกสิทธิที่เราเอามาโดยไม่ถูกต้องตามหลักการหรือโดยอาธรรมวันกิยามะห์ต้องชำระแล้วเอาไงอะต่อไปถ้างั้นฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะที่เราต้องเข้าใจฉะนั้นไอ้คำว่าละนะคำว่าสาปแช่งบิดามารดาเนี่ยเข้าใจนะอัลลอฮ์จะสาปแช่งกับคนที่ตำหนิด่าว่าบุพการีคนที่เป็นบิดามารดาความหมายที่หนึ่งคือตรงๆเลย
โอ้บางคนพูดกับพ่อแม่เนี่ยฟังไม่ได้เลยหยาบคายกักขะอิสลามถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากสองเราไปเข้าใจว่าไอการที่เราไปด่าว่าพ่อแม่คนอื่นแล้วเป็นเหตุที่ให้เขามาด่าว่าพ่อแม่เรานั้นเป็นเรื่องไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี่คือความหมายนี้เหมือนกันนี่คือความหมายที่อยู่ในกลุ่มของคนที่ถูกสาปแช่งที่เพราะเขาเป็นสาเหตุแห่งการที่ทำให้พ่อแม่ของตัวเองถูกสาปแช่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังต่อมาหะดีษพูดต่อปกติมันถึงกี่ทุ่มเนี่ยจะเลิกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมเพลินแน่นะอีกประการหนึ่งละอานัลลอฮ์มันอาวามุฮดีซันตัวนี้อ่านไว้สองอย่างอ่านว่ามุฮดัสแปลว่าสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับมุฮดีซแปลว่าคนที่ทำสิ่งใหม่ขึ้นมาอาวาในที่นี้เนี่ยแปลว่าปกป้องก็ได้แปลว่าสนับสนุนก็ได้แล้วคำว่ามุฮดิสมีความหมายสองนัยยะแปลว่าหนึ่งคือผู้ที่กระทำความผิดที่จะต้องได้รับโทษแต่เราไปปกป้องหรือมุฮดิสแปลว่าคนที่ทำบิดอะห์แล้วเรารับรองสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมสองอย่างนี้น่ากลัวทั้งคู่เลยอาวาแปลว่าปกป้องหรือส่งเสริมจริงๆศัพท์มันแปลว่าให้ที่พักอาวามุฮดิซันให้ที่พำนักให้ที่พักพิงกับใครกับอาชญากรกับใครกับคนที่ทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมคนที่เป็นบิดอะห์ทำบิดอะห์ถ้าในด้านศาสนาแปลว่าคนที่ทำสิ่งใหม่ขึ้นมาในมุฮดิสเนี่ยอาดัสมันอาดัสฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฟะฮุวะรอดดุนอาดัสอัลมุฮดิสแปลว่าอิสมุฟาลแปลว่าผู้กระทำถ้ามุฮดัสแปลอิสมุฟาลแปลว่าสิ่งที่ได้รับการกระทำคือพฤติกรรมมันอาวาที่นี้แปลว่าปกป้องไอ้ขัวนี่เนี่ยไปละเมิดสิทธิ์เข้ามาแล้วเราก็ไปเข้าข้างโดยการทำทุกวิถีทางที่จะปกป้องให้เขาไม่มีความผิดในความผิดที่เขาทำอันนี้แหละที่เขาบอกว่าอาชีพทนายความบ้านเราน่ากลัวผมไม่ได้บอกว่าการเป็นทนายความผิดทุกกรณีเพราะทนายที่ต้องการรักษาสิทธิของคนที่ถูกละเมิดแล้วเรียกสิทธิของเขาทำได้ครับและเป็นสิ่งที่ควรมีด้วยเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีใครปกป้องสิทธิของคนที่ถูกอะไรถูกซอเลมถูกอาธรรมแต่คนประเภทนี้มันจะมีน้อยเพราะมันได้สตางค์น้อยคนที่ถูกอาธรรมส่วนใหญ่คนไม่มีสตางค์ฮะคนที่อาธรรมเขาส่วนใหญ่คือคนที่มีสตางค์มีอำนาจแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่จะมีทนายมือดีๆเดินเข้ามาเสนอตัวในการจะทำให้พ้นผิดปั่นพยานเท็จสร้างหลักฐานเท็จทำไงก็ได้ให้รอดนี่คือความหมายคนอย่างนี้เนี่ยในหะดีษบอกว่าหนึ่งในคนที่อัลลอฮ์ละนะทำไมอ่ะไอคนนี้มันทำผิดมันละเมิดชีวิตทรัพย์สินของเขาแต่ว่ามีคนคนหนึ่งมาเสนอตัวเพื่อปกป้องคุ้มครองแล้วทำให้คนนี้พ้นผิดในขณะที่คนที่ถูกซอเลมถูกอาธรรมก็ไม่ได้รับสิทธิ์ของเขามันคือความชั่วร้ายนบีพูดไว้1400กว่าปีในเรื่องนี้ทุกวันนี้เห็นชัดขึ้นเอาจริงไหมป้องคนผิดป้องคนผิดสองสนับสนุนสิ่งที่เป็นความผิดในเรื่องศาสนาอาวาเหมือนกันฮะสนับสนุนไอ้คำว่าสนับสนุนนี่แปลว่าส่งเสริมเขาเออทำมึงทำเลยไม่เป็นไร
ใครบอกว่าเป็นบิดอะห์เดี๋ยวข้าออกโรงรับเองอาวามุฮัดดิซันนี่คือ2ความหมายหลักๆครับในสิทธิของความเป็นมนุษย์ไปคือไปปกป้องการละเมิดสิทธิที่คนนี้มีต่อคนอื่นในเรื่องศาสนาคือไปปกป้องคนที่ทำสิ่งที่เป็นความผิดเป็นบิดอะห์คนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ในกลุ่มคนที่อัลเลาะห์สาปแช่งจริงมั้ยนบีบอกมันรออามิงกุมมุงกอรันฟันยุกายิรุบิยะดีฟะอิลลัมยัสติฟะบิลิซานิฟะอิลลัมยัสติฟะบิกัลบิฟะซาลิกอะตัฟุลอีมานนี่บอกใครก็ตามที่เห็นคนที่ทำสิ่งที่เป็นมุงกัดฟันยุไกยิรูบียดีมีอำนาจก็เปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจยะดีที่นี่แปลว่ามือใช่ไหมเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของด้วยมือของฟะอิลลัมยัสติฟะบิกัลบิฟะบิลิซานิใช้อำนาจไม่ได้ก็ใช้คำพูดตักเตือนบอกกล่าวแนะนำฟะอิลลัมยัสติฟะบิกัลบิพูดก็ไม่ได้เขาไม่ให้พูดพูดแล้วเดี๋ยวยิงไปกันใหญ่ก็เอาใจออกห่างคำว่าเอาใจออกห่างแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ไปร่วมยินดีกับพฤติกรรมที่คนคนนั้นทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์ต่อศาสนาตรงนี้ไปส่งเสริมไปอยู่ในสถานะแห่งการส่งเสริมในสิ่งที่เป็นความผิดในเรื่องของศาสนานบีบอกว่าระดับสุดท้ายเนี่ยที่เอาใจออกห่างเนี่ยมันคือระดับอีมานที่อ่อนที่สุดการเอาใจออกห่างเนี่ยมันคือระดับอีมานที่อ่อนที่สุดแปลว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่มีแล้วมันถึงอยู่ในหมวดที่ถูกสาปแช่งไงเพราะว่าต่ำกว่าการเอาใจออกห่างเนี่ยคือต่ำสุดคือตรงนี้แปลว่าเกินเกณฑ์ต่ำสุดนี่ถือว่าไม่ใช่ละแปลว่าอยู่ในหมวดของการสนับสนุนส่งเสริมแล้วงั้นอาวามอฮดิซันตัวนี้ความหมายมันใหญ่มากเลยแล้วก็4อย่างที่นบีพูดเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะเรื่องใกล้ตัวมากเลยเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังเลยแต่นี่ถามว่าอาจารย์สมมุติว่าเรามีพ่อหรือมีแม่หรือมีพี่ที่ยังทำบิดอะห์อยู่ฮะถ้าในหะดีษบทนี้แปลว่าเราจะต้องตัดญาติขาดมิตรเลยไหมเราพูดคุยกับเขาเราไปมาหาสู่มันจะอยู่ในหมวดส่งเสริมไหมต้องเข้าใจในบริบทนะไอ้คำว่าส่งเสริมสนับสนุนนั้นคือการที่เขาทำสิ่งที่ผิดแล้วเราร่วมด้วยแสดงตนแล้วก็ให้การสนับสนุนในพฤติกรรมในการกระทำอย่างนี้แต่ในภาวะปกติที่เขาไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวข้องเราพบปะพูดคุยในฐานะของการเป็นหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวการกระทำที่เป็นบิดอะห์ไม่เกี่ยวนะอิสลามไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องฉันต้องตัดขาดกันไม่มีสิ่งนี้ในอิสลามนะหน้าที่ของเราคือต้องส่งเสริมถามว่านบีพยายามคุณลุงของท่านจนกระทั่งวาระสุดท้ายเพราะอะไรทำไมนบีไม่ตัดเลยอ่ะทำไมนบีไม่ตัดเลยอ่ะในเมื่อเรียกร้องเชิญชวนเท่าไหร่แล้วเพราะนี่คือหน้าที่เราต้องทำจนกระทั่งไม่เราจากเขาเขาก็จากเราเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งอัลลอฮฺอาจจะฮิดายะห์ให้กับเขาด้วยเราเป็นสาเหตุถ้าเรารีบตัดอ่อนแล้วเราก็บอกว่าฉันไม่ยุ่งกับแกแล้วเนี่ยเราอาจจะตัดโอกาสในการที่จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขาอะไรเขารับอิสลามเขาเข้าใจในซุนนะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้สำคัญมากแล้วสถานะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเราเนี่ยต้องการที่จะบอกในสิ่งที่เป็นความผิดแต่วิธีการต้องแตกต่างกันนะถามว่าเราจะพูดกับพ่อเราเหมือนพูดกับเพื่อนไหมเราทำไม่ได้อยู่แล้วจริงไหมเพื่อนมึงอ่ะเฮ้ยให้มึงกูได้แต่ว่าพ่อแม่เราทำงั้นได้ไหมไม่ได้มันต้องใช้วิธีการอีกวิธีการนึงถึงแม้ว่าเป้าหมายคือการขจัดสิ่งที่เป็นมุงการออกแต่วิธีการต้องแตกต่างใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดไม่ได้
คนแบบนี้ไม่ใช่คนที่ยึดหลักการนะเป็นคนที่ไม่เข้าใจหลักการเพราะอิสลามเนี่ยหลักการกับวิธีการมันเป็นบริบทที่ต่างกันครับเป็นบริบทที่ต่างกันไม่งั้นนบีไม่ใช้วิธีการเผยแผ่อิสลามในยุคมักกะรูปแบบหนึ่งยุคมะดีนะห์รูปแบบหนึ่งนบีไม่ทำอย่างนี้หรอกจริงๆมันควรจะมีการบรรยายที่ทำให้เรารู้ว่าตลอด23ปีของการทำงานของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยใช้รูปแบบการเผยแผ่ในกี่รูปแบบที่ทำให้คาบสมุทรอาหรับกลายมาเป็นมุสลิมจากคนที่ดื้อที่สุดมาเป็นคนที่จงรักภักดีที่สุด23ปีของนบีนั้นนบีใช้วิธีการกี่รูปแบบที่ทำให้คนเหล่านี้รับอิสลามเพราะมันใช้แพทเทิร์นเดียวไม่ได้อะมันใช้วิธีการเดียวไม่ได้ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์บอกถึงวิธีการดะวะการเผยแผ่ของนบีที่มีต่อบรรดาผู้คนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามในหลากหลายรูปแบบยุคมักกะก็หลายรูปแบบยุคมะดีนะห์ก็หลายรูปแบบบางทีเราไม่เคยคุยกันเชิงลึกในลักษณะแบบนี้เลยเราเข้าใจว่าใช้ยาขนานเดียวใช้ได้หมดจริงไหมบางทีเราใช้ยาขนานเดียวรักษาทุกโรคเนี่ยถ้าเป็นยาเรายังไม่ซื้อเลยยาครอบจักรวาลเนี่ยกินยาเม็ดนี้แล้วเป็นอะไรก็หายเนี่ยเรายังไม่ซื้อเลยแล้ววิธีการนำอิสลามไปสู่ผู้คนจะบอกใช้วิธีเดียวสามารถแก้ไขปัญหาคนทั้งหมดอาการไข้มันมาต่างกันปัญหาของโรคต้นเหตุของโรคมันต่างกันวิธีการรักษาและการจ่ายยามันต้องต่างกันมันใช้รูปแบบเดียวไม่ได้เอ้าเราว่าจริงไหมมันใช้รูปแบบเดิมไม่ได้รูปแบบเดียวตลอดไม่ได้ต่อมา3แล้วนะอันที่4ละอานัลลอฮ์มันกัยยะรมานารัลอัรฎีมานาตแปลว่าอาลามะห์แปลว่าเราแปลภาษาไทยว่าหลักหินอัลลอฮ์จะสาปแช่งคนที่เปลี่ยนย้ายหลักหินที่เป็นเขตแดนของคนอื่นโอ้โหมันมีหลักหินอยู่ใช่ไหมมันจะปักมานาตแปลว่าเครื่องหมายที่บอกเขตมานารอลอัรฎเวลาเราเปลี่ยนเขตแดนเขาเนี่ยอย่าลืมนะพื้นดินที่เราเอาจากเขามาโดยผิดไม่ใช่ชั้นบนอย่างเดียวนะมันมีกี่ชั้นอะไหวไหมมันคือทั้งกับข้างบนลงข้างล่างเนี่ยมันมีกี่ชั้นอะนั่นคือสิ่งที่เราละเมิดสิทธิ์เขาไม่ใช่พื้นที่บนนิดเดียวนะลึกลงไปเท่าไหร่ก็แย่แล้วไม่ต้องถามว่ากว้างเท่าไหร่หรอกเอาแค่คืบเดียวน่ะลึกลงไปเท่าไหร่นี่ก็เหนื่อยแล้วจะเอาอะไรไปคืนเขาวันนั้นน่ะผมถามหน่อยไอ้ที่เอาไปวันเกียร์มันน่ะก็รอแร่แล้วต้องเอาไปให้คนอื่นอีกเนี่ยจบเลยคนบางคนเนี่ยเข้าสวรรค์ไม่ใช่ด้วยอามานตัวเองนะเข้าสวรรค์ด้วยกับการที่เขาเป็นคนถูกซอเลมแล้วเขาได้รับสิทธิ์คืนในวันเกียร์มาอันคนที่ถูกซอเลมในดุนยาเนี่ยอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเพราะในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะคืนสิทธิ์ให้หมดครับวันนี้อาจจะไม่ได้สิทธิ์ของเราฮะไอ้นู่นก็แกล้งเราไอ้นี่ก็ซอเลมนี่ก็อาธรรมเรานะเราบอกว่าเอ้ยทำไมชีวิตในดุนยาเราแย่เหลือเกินท่านอย่าลืมนะการตอบแทนของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมไอ้สิ่งที่เราถูกยึดไปถูกอะไรครับถูกปล้นไปถูกซอเลมถูกอาธรรมไปทุกอย่างมันจะถูกคืนมาในวันกิยามะห์หมดเลยแต่มันไม่ได้คืนในรูปแบบของวัตถุสิ่งของเงินที่ถูกซอเลมแต่มันมาในรูปแบบความดีดีกว่าไหมดีกว่าเพราะวันนั้นเนี่ยสตังเอามาคืนเราก็ซื้อสวรรค์ไม่ได้นะเอาพื้นแผ่นดินมาคืนเราก็เอาไปแลกสวรรค์ไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราจะเป็นตัวที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ได้คือความดียิ่งใครซอเลมเรามากเท่าไหร่เราอย่าซอเลมใครถึงแม้ว่าในสิทธิ์ในดุนยาเราอาจจะไม่ได้รับคืนก็ตามแต่อย่าลืมว่านี่อาจจะเป็นอาลามะดีที่มันจะทำให้เราได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะไอ้คนที่เอาของเราไปเนี่ยบางทีความดีมันไม่พอที่จะให้เรา
ทำไงต่ออัลลอฮ์ทำไงต่ออัลลอฮ์เอาความชั่วที่เรามีอยู่ไปคืนเอากลับไปให้ไอ้คนนั้นมันถึงสะอาดไงความดีก็เพิ่มความชั่วก็ลดถามว่าใครมาทำให้เราล่ะไอ้คนที่ซอเลมเราอันใครที่ถูกซอเลมถูกเอาทำไปดุนยาแล้วบอกว่าไอ้ทำไมชีวิตฉันมันรันทดเหลือเกินทำไมอย่าอัลลอฮ์จะคืนให้ท่านเพราะความสุขในดุนยาเนี่ยมันแป๊บเดียวผมบอกแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าที่เนี่ยอะที่เราครอบครองเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์เราได้มาโดยการเอาของคนอื่นเข้ามาเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยวันที่เราตายมันก็เป็นของคนอื่นเอาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้เป็นของวาริสตกเป็นของทายาทแล้วถามว่าเอาไปเป็นสิ่งที่จะต่อรองให้ขึ้นสวรรค์ได้ไหมไม่ได้คำถามคือไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสุขเฉพาะดุนยาแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยหนักเลยนะเพราะสิทธิ์ที่เราเอาของคนอื่นมาต้องไปคืนเขาไงคำถามคือถ้าเราซอเลมเขามามากเนี่ยไหวคืนเหรอไอ้ที่มีอยู่ก็น้อยอยู่แล้วแล้วต้องไปคืนเขาแล้วถ้าคืนไม่หมดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมเอาของเขาที่ไม่ดีกลับมาใส่ตัวฮะดีษบอกว่าคนประเภทนี้ที่สุดถูกลากความมั่นหน้าลงนรกเห็นไหมมีละหมาดมีซะกาตมีความดีติดตัวไปวันกิยามะห์แต่สิ่งที่ตายติดไปด้วยคือด่าคนนั้นว่าคนนี้ละเมิดคนนั้นไว้เรียงหน้ามาเลยสิทธิ์ของฉันอยู่ไหนไหวไหมผมถามเนี่ยด้วยครับหมดเลยสิทธิของคนอื่นที่เอาไปไม่ว่าจะเป็นในแง่ของที่ดินในแง่ของมรดกทรัพย์สินแม้กระทั่งเข็มเล่มเดียวสตังค์บาทเดียวโดนหมดต้องคืนสิทธิ์หมดอัลลอฮ์ยุติธรรมครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่อะไรที่เราคิดว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดที่ผ่านมารีบแก้ไขถ้ามันเป็นฮักกุลอาดัมก็ต้องพยายามคืนสิทธิ์เข้าไปในสิ่งที่เราเอามาหรือถ้าไม่ก็ขอให้เขามาอภัยให้อภัยกับเราหรือถ้าคนนั้นหาไม่เจอแล้วเรารู้ยกตัวอย่างไปยืมตังค์เข้ามา10,000มีก็ไม่ยอมใช้เอาไปทำอย่างอื่นก่อนมีก็ไม่ยอมใช้แต่พอเวลาตายเขาตายไปเจ้าของตายปุ๊บเนี่ยมันนึกขึ้นได้ว่าโอ้โห10 ปีที่แล้วกูยืมตังค์เขามาเนี่ยแล้วก็ยังไม่เคยใช้เลยตอนก่อนเขาทวงเขาถามก็ไม่ให้เพราะว่ายังไม่อยากไม่สนใจแล้วที่สำคัญคือตอนนี้วาริสก็หาไม่เจอไม่รู้จะไปให้เพราะปกติหลักการมันคือว่าถ้าเกิดเจ้าตัวไม่อยู่ไอ้ส่วนนั้นให้ตกเป็นของทายาทซะแต่ปัญหาคือถ้าทายาทหาไม่เจอแล้วตกลงทำไงอ่ะเอาเงินส่วนนั้นทรัพย์สินส่วนนั้นไปบริจาคเพื่อเป็นสอดก็ให้กับเขาซะเป็นบริจาคในความดีในเป็นวากัฟให้กับอัลลอฮฺตะอาลาทำวากัฟให้กับอัลลอฮฺโดยเหมือนกับเป็นการสอดก็ให้กับคนที่เราละเมิดสิทธิ์เข้ามานั่นเป็นช่องสุดท้ายถ้าเราไม่สามารถจะหาบุคคลที่เราละเมิดสิทธิ์เขาได้แต่ถ้าหาได้เขาตายไปแล้วดูวาริสถ้าวาริสมีเอาไปให้วาริสถ้าวาริสไม่มีทายาทไม่มีก็ไปดูว่าไม่มีใครเลยที่เป็นผู้ที่รับมรดกจากเขาก็คือส่วนที่เราจำได้ว่าเราเริ่มเมื่อมาเท่าไหร่เอาไปบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเนียดว่าอันเนี้ยให้เป็นภาคผลให้กับเขาซะที่เราได้เอาสิทธิ์ของเขามาแต่ถ้ามันจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อันนี้เหนื่อยเลยอันนี้สุดท้ายเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ว่าเราอยากจะใช้เขาละแต่เราไม่รู้จะทำยังไงขออภัยโทษต่อลอตาลาแล้วทำความดีเพิ่มขึ้นมากๆนั่นคือในกรณีที่ไม่สามารถจะคืนได้ไม่รู้ต้นตอหายไปหมดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บางคนมาตอบัตตัวตอนที่ไอเรื่องที่เกิดขึ้นมันนานไปต้องเป็น10 ปีแล้ววันนี้ต้นตอหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ย้ายกันมากี่ย้ายแล้วก็ไม่รู้เราอย่างเงี้ยมันนึกขึ้นได้ว่ามาเรียนโอ้อาจารย์พูดอย่างนี้น่ากลัวมากแล้วจะไปหาคนที่ซอเลมมันจะอยู่ตรงไหนล่ะเมื่อก่อนนี้ฉันไปอาศัยอยู่ที่นู่นเป็น10 ปีย้ายมา20 ปีแล้วแล้วจะไปหาตรงไหนถ้ามันไม่เจอจริงๆวาริสก็ไม่เจอบริจาคเป็นหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากๆในความผิดที่เราได้แล้วเพราะนี่คือฮักกุลอาดัมที่มันไม่สามารถปลดได้มันไม่สามารถปลดได้ฉะนั้นในมุมนี้เนี่ย
ถ้าหากว่าเราถูกซอลิมมีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดไว้ผมยังจำแม่นว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยถ้าสำหรับเรานะมันขมบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตคนอื่นเขาขมเพราะไอ้ความขมของเราเนี่ยมันจะไปหวานในโลกหน้าวันนี้บางคนอาจจะมองว่าฉันถูกกระทำถูกซอลิมถูกอาธรรมผมบอกว่าอย่าเสียใจเพราะสิ่งที่ท่านจะได้รับยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่านะอันนี้เป็นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับซึ่งก็ถือว่ามีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับอีกนิดหนึ่งในอีกหลายหะดีษที่บอกว่าละอันอัลลอฮ์อัรรอชีอัลมุรตชีอันนี้ก็น่ากลัวอันนี้จะอธิบายเร็วๆเพราะท่านบอก4ทุ่มนะอีก15นาทีเดี๋ยวคำถามผู้ชายเปลี่ยนนามสกุลผิดหลักการอิสลามหรือไม่ไม่ได้เปลี่ยนเพศนะเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมผู้ชายใส่สร้อยคอที่ไม่ใช่ทองคำบาปหรือไม่ขอบเขตของเป็นฮารอมที่มักกะและมะดีนะนั้นมีขอบเขตแค่ไหนและผู้หญิงละหมาดที่ที่พักโดยไม่ไปที่มัสยิดฮารอมได้ผลบุญ 100,000 เท่าหรือไม่ต้องไปกับผมจะไปตอบที่นู่นให้ใครก็ตามที่ไปทำบาปที่แผ่นดินฮารอมบาปจะมากกว่าแผ่นดินที่ไม่ใช่แผ่นดินฮารอมหรือไม่โอ้คำถามดีมากเดี๋ยวตอบเลยแล้วกันเดี๋ยวถ้าไม่ตอบคนถามจะอึดอัดนอนไม่หลับกลับไปเอาตรงนี้นิดหนึ่งละอันอัลลอฮ์อัรรอชีวัลมุรตชีรอชีคือริชวะอัลลอฮ์จะละอนาสาบแช่งคนที่ทำริชวะริชวะภาษาไทยใช้ว่าอะไรนะสินบนติดสินบนผู้ให้และผู้รับสองคนเลยรอชีวันมุรตชีแปลว่าคนรับรอชีแปลว่าคนที่ให้ละอานัลลอฮ์อากิลริบาคนที่เกี่ยวข้องกับริบาทั้งหมดกระบวนการที่เกิดขึ้นริบาแล้วเราไปเกี่ยวข้องส่วนไหนก็ตามแต่อยู่ในหมวดนี้ฮะหมดคนบันทึกคนเขียนพยานเกี่ยงเลยฮะอยู่ในหมวดเกี่ยวกับไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดฮารามหมดในความหมายของริบานะคนที่ลักขโมยอันนี้ก็ถูกอัลเลาะห์สาปแช่งละนะคนที่ละอันอัลเลาะห์มุตชับบิฮาบินนิซาบิริยานวัลมุตชับบิฮีนมินริยานบินนิซาคนที่ผู้หญิงทำตัวเหมือนผู้ชายผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงมุตชับบิสมัยนี้เห็นข่าวที่ออกมั้ยจูบกันกลางสภาในใช่มั้ยผมบอกว่าโอ้โหคือถ้าสังคมบ้านเราเนี่ยเอาหลักการก่อนแล้วกันนะถ้าในหลักการอิสลามเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้อิสลามถือว่าเป็นความผิดนะในหลักการอิสลามนะผมเน้นนะในหลักการอิสลามเนี่ยการทำผู้ชายทำให้เหมือนผู้หญิงผู้หญิงทำเป็นผู้ชายถือว่าผิดเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ละนะอันนี้ไม่ได้ทำงานขับรถส่งอาหารลูกค้าสั่งอาหารที่มีหมูเราสามารถซื้อเหรอซื้อไปให้ได้ไหมใช่ไหมเนื้อที่เชือดเพื่อขายตามตลาดร้านมุสลิมเราสามารถกินได้ไหมถ้าเขาไม่ได้เนียดเชื่อเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาโอ้คำถามดีนั่นเลยอ่ะเอาตรงนี้อีกนิดเดียวละอันอัลเลาะห์มุฮัลลินวัลมุฮัลลัลละมากันใหญ่เลยวันยันซุบฮ์แน่เลยเนี่ยมุฮัลลินวัลมุฮัลลัลอีกอันนึงสุดท้ายละมุฮัลลินแปลว่าอะไรรู้ไหม
คือกรณีของคนที่ท่านเคยได้ยินคนที่ผู้หญิงที่ถูกหย่า3ตลักไหมกรณีผู้หญิงที่ถูกหย่า3ตลักแล้วเนี่ยถ้าเขาจะกลับมาคืนดีกับสามีคนเดิมเนี่ยหลักการอิสลามวางไว้ว่า1เขาจะต้องรอให้หมดอิดดะห์ของเขาหลังจากที่ถูกหย่าเนาะ2เขาต้องไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่และเป็นการแต่งงานที่ร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาหลังจากนั้นสามีคนใหม่ต้องหย่านางโดยสมัครใจโดยไม่ใช่เป็นการหย่าโดยมีข้อตกลงก่อนแต่งงานว่าแต่งเพื่อจะหย่าโอเคไหมเนี่ยคือความหมายนี้ไอ้คนที่ไปรับไอ้นี่ก็เผอิญว่าโมโหภรรยาหย่ารอบนี้รอบที่3แล้วเสร็จแล้วก็ไปบอกกับเพื่อนเฮ้ยอยากจะมาอยู่กับภรรยาฉันแต่ว่าตอนนี้มันขาดกันแล้วเพราะมันถือเป็นตอลักบาอินตอลักครั้งที่3เป็นตอลักบาอินตอลักบาอินคือตอลักที่ไม่สามารถกลับคืนดีได้ซึ่งเป็นเขาเรียกบาอินไบนูนะกูบรอเป็นบาอินใหญ่คำว่าบาอินใหญ่คืออะไรคือเป็นการแยกโดยที่ไม่สามารถกลับคืนดีได้ด้วยจะต้องมีเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกเยอะมากแต่ไบนูนะซุกรอบาอินเล็กคือกรณีการซื้อหย่าการซื้อหย่าเนี่ยแปลว่าผู้ชายสามารถที่จะซื้อหย่าผู้หญิงการซื้อหย่านั้นผู้หญิงถือว่าขาดจากการเป็นสามีภรรยาจะกลับคืนดีไม่ได้นะเป็นตอลักที่เป็นบาอินเลยนะซื้อหย่าเนี่ยแต่เขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันได้โดยการผ่านการนิกะห์อีกครั้งหนึ่งอันนี้เรียกว่าไบนูนะซุกรอแปลว่าเป็นบาอินเล็กกรณีนี้คือกรณีของการซื้อยาขาดเลยฮะพอซื้อยาปุ๊บเนี่ยขาดเลยถึงแม้ว่าผู้ชายจะใช้คำว่าฉันหย่าเธอด้วยกับค่าตอบแทน 100,000 บาท1ล้านบาทเขาเรียกว่าการต่อลากบิลอัยวัดการหย่าด้วยกับค่าตอบแทนอันเนี้ยเราเรียกภาษาไทยเรียกว่าการซื้อยากรณีการซื้อยานั้นผลของมันคือขาดเลยอุลามะห์คีลาฟกันแค่ที่ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องนับอิดดะห์คือ3กุรุหรือแค่1เขาเรียกว่าบรออาตุรฮิมคือแค่1กุรุแปลว่าเฮดมาประจำเดือน1ครั้งก็ถือว่าพอแล้วนั้นส่วนหนึ่งบอกว่าแค่ประจำเดือนมุดลูกสะอาดนางก็แต่งงานใหม่ได้แล้วผู้หญิงแบบเนี้ยถ้าจะมากลับมาคืนดีกับสามีที่ซื้อหย่านางสามารถกลับมาได้โดยการนิกะห์ใหม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไบนูนะซุกรอแต่ผู้หญิงที่ถูกหย่าเรียกว่าไบนูนะกุบรอเนี่ยคือถูกหย่าแปลว่าเป็นบาอินใหญ่เนี่ยอันนี้เขาจะกลับมาในสภาพเหมือนผู้หญิงที่ถูกซื้อหย่าไม่ได้แต่เขาจะต้องไปแต่งงานนะร่วมหลับนอนผู้ชายหย่าแล้วรอหมดอิดดะห์ถึงจะกลับมาแต่งงานกับสามีคนเดิมที่หย่านางแต่ถ้าเป็นการหย่าที่มีข้อตกลงก่อนมีการแต่งงานที่มีข้อตกลงว่าแต่งเพื่อเฮ้ยเองแต่งแล้วเองหย่าเมียข้าด้วยนะสมมติไปบอกไอเพื่อนบ้านเพื่อนกันเฮ้ยบ้านเราติดกับจีนอบูตองนะอย่างเนี้ยการแต่งงานโดยมีเงื่อนไขแบบเนี้ยแต่งเพื่อจะหย่าเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่อนุญาตแล้วก็นิกะห์ไม่ซ้อยด้วยลักษณะอย่างเนี้ยสมัยนี้ยังมีไหมแบบนี้สมัยนี้มีไหมไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ไปแล้วไปเลยส่วนใหญ่ไปแล้วไปเลยไม่ค่อยกลับอะมีก็ไปไม่ค่อยเอาคำถามแล้วกันนะผู้ชายเปลี่ยนนามสกุลผิดต่อหลักการหรือไม่ไม่ผิดครับเปลี่ยนได้ฮะเพราะนามสกุลเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกอะไรคือเรามีสกุลเพื่อบอกนามศัพท์บอกสายตระกูลแต่อาหรับเนี่ยเขาไม่ได้มีนามสกุลเขาเอาชื่อพ่อเป็นหลักเขาจะสืบทางพ่อคนนี้บุตรคนนี้อย่างผมเนี่ยอามีนอิบนุไซนุดดีนพ่อชื่อไซนุดดีนส่วนไซนุดดีนพ่อข้างคืออะไรยะกูบไล่ไปแต่สกุลเนี่ยมันใช้ในประเทศไทยถามว่าแล้วนบีนามสกุลอะไรทั้งนั้นมีไหมนบีนามสกุลอะไรทั้งนั้นไม่มีมูฮัมหมัดบินอับดุลลาห์จริงไหมมูฮัมหมัดบุตรของอับดุลลาห์
บุตรฮาเชมบุตรอับดุลมนาฟไล่ไปตระกูลสายอะไรนะศัพท์เขาเรียกนะศัพท์นั้นการเปลี่ยนนามสกุลจึงไม่ใช่สาระอะไรทางศาสนานะครับไม่ใช่อะไรที่เป็นหลักเกณฑ์แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้อยากจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าตอบไม่หมดก็เป็นวันพุธแล้วกันนะเพราะบางอย่างไม่อยากจะรีบตอบการรักษาตระกูลและสายสกุลที่เป็นการสืบญาติเป็นหนึ่งในหลักการนะเขาเรียกว่าซิลาตุรฮิมอันนี้ท่านเป็นหลักเลยนะมุสลิมประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องนี้ลองไล่จากเราไปถึงไล่ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน3คนไม่เกิน3ชั่ว3อายุคนจบละไปไม่ถูกละตกลงมาจากไหนเนี่ยจากเราไปพ่อเราพ่อเราไปพ่อของพ่อเราสุดท้ายเนี่ยพ่อของพ่อเราอีกทีนึงเกินนั้นไปไม่ถูกละเพราะเราไม่เคยศึกษาเรื่องนี้ไม่เคยให้ความสำคัญเรื่องนี้กันเลยจริงๆแล้วสำคัญนะจึงไม่แปลกสายตระกูลของนบีจึงไล่ไปจนถึงนูนไล่ไปยันถึงอิสมาอีนนุ่นไปถึงอิบรอฮีมนุ่นที่เรียกเป็นอบุลอัมบียะสายนุ่นไล่ขึ้นไปเนี่ยต้นตระกูลสูงสุดคือใครเนี่ยนบีไปดูเสียใครที่เรียนประวัตินบีไล่สกุลขึ้นไปเนี่ยเราเนี่ยเกิน3ยุค3คนนี่จบแล้วนะไปอย่างนั้นน่ะไปไม่ถูกแล้วเออแล้วตกลงคนที่4ใครวะเนี่ยถ้าไล่จากเราไปอ่ะเราเป็นพ่อเราเป็นกีเราเป็นต้นหยางเราขึ้นไปกันนั้นน่ะไปไม่ถูกแล้วทั้งที่เราต้องมีที่มาเรามาจากไหนอ่ะตระกูลเรามันมายังไงอ่ะเพราะถ้าไล่กันไปแล้วเนี่ยบางทีเราจะเห็นได้ว่าอ๋อบางทีไอ้คนที่เราจะมันมาจากวงศาคณาญาติเดียวกันนะมันมาจากต้นอันเดียวกันนะมันแตกกิ่งออกไปเท่านั้นเองเราไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องนี้เลยนะจะบอกให้ทำได้ฟื้นกลับไปดูแต่ไม่ได้หมายถึงเราจะเอาสายสกุลมาเพื่ออวดเบ่งกันเอ้ยฉันนี่มันตระกูลนี้นะนามสกุลพระราชทานใช่นะเปล่าแต่เราต้องรู้ว่าที่มาของมันเป็นยังไงเราต้องดูเพราะซิลตุรฮิมการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นหนึ่งในหลักการเป็นหนึ่งในความดีที่อิสลามถือว่าเป็นความดีนั้นคนเปลี่ยนเขาอาจจะมีเหตุผลนะเมื่อก่อนเขาจะเหตุผลหลักของเขาคือหนีทหารเขาเลยเปลี่ยนนามสกุลตอนนี้ไม่ต้องหนีแล้วนะก็ถามว่าผิดไหมไม่ผิดฮะผู้ชายใส่สร้อยคอที่ไม่ใช่ทองบาปหรือไม่ไม่บาปในเรื่องของการใส่ไม่บาปในเรื่องของวัตถุที่ใส่แต่เป็นความผิดในแง่ของตะชับบุมันตะชับเปฮาบิกาวมินฟาโฮมินฮุมการไปเรียนแบบสิ่งที่เป็นความเชื่ออัตลักษณ์เป็นตัวตนของคนอื่นเขาถามว่าจริงๆแล้วสร้อยคอเนี่ยมันไม่ใช่ของผู้ชายนะมันเป็นของผู้หญิงเขาแต่ว่าในความเชื่อของอาจจะเป็นด้วยยุคสมัยด้วยอะไรก็ตามวันนี้เนี่ยผู้ชายไม่ใช่คือถ้ายุคย้อนกลับไปไกลๆหน่อยเนี่ยถ้าผู้ชายคนไหนเจาะต้มหูเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะอันนี้น่าจะเพี้ยนละอันนี้น่าจะ2ซิมแล้วเนี่ยดูแล้วไม่ใช่ซิมเดียวแต่วันนี้ผู้ชายเนี่ยเจาะแล้วก็ห้อยต้มหูด้วยเดินใช้บางคนเนี่ยไอ้คนมันเจาะอีกเดียวไอ้นี่ไม่เจาะนะระเบิดเอาอะไรไปใส่กันไม่รู้อยู่ข้างในแล้วก็บางคนนี่เอาไอ้เหล็กไอ้อะไรจะไปเกี่ยวผมเออคนพวกนี้มันถูกอาสามแต่ดุนยาเลยนะมันทรมานตัวเองแต่ดุนยาเลยคือไม่ได้ผิดในฐานะที่เป็นวัตถุว่ามันไม่ใช่ทองคำแต่ว่าในแง่ของการตะชับบุการไปลอกเลียนแบบอันนี้ไม่ควรนะครับเราออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ซะแล้วมันไม่ใช่คุณสมบัติของริยานของสุภาพบุรุษที่ควรจะเป็นนะครับขอบเขตของแผ่นดินฮารอมที่มักกะและมะดีนะห์นั้นมีขอบเขตแค่ไหนโอ้โหอันนี้ไกลมากอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันถึงตรงไหนเอาแบบพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะถ้าตัวมักกะเป็นหลักแล้วกันนะเอาตัวมักกะเป็นหลักเนี่ยถ้าท่านเดินทางออกไปจากมักกะไปสู่ยิดดะห์นะใครยกมือหน่อยว่าใครเคยไปแล้วเพราะถ้าไม่เคยไปเนี่ยผมอธิบายท่านงงเพราะยิดดะห์กับหนองจอกมันคนละเรื่องกันเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจคนที่เคยไปแล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อท่านเคยไปออกไปยิดดาใช่ไหมในยิดดาเนี่ยเวลาจะออกมันจะมีลาฮาอันใหญ่ๆเข้าใจไหมแล้วมันจะมีป้ายเนี่ยมันจะปักอยู่ข้างๆถนนที่มันจะเขียนว่าสุด
เขตแผ่นดินฮารอมมันจะมีป้ายเลยไกลไหมหลายกิโลนะจะเอาจากตัวมักกะก่อนแล้วกันจากตัวมักกะไปถ้าไปในซีกที่ไปยิดดาเนี่ยมันจะมีไปเปิด Google ดูได้นะครับว่าขอบเขตของแผ่นดินมักกะเวลาเสิร์ชก็ไปดูไอ้มันจะมีเครื่องหมายไอ้ลาฮาเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าใกล้ละมันจะมีเขตปักอยู่ทางขวามือถ้าขาออกมันจะอยู่ขวามือขาเข้ามันจะอยู่ซ้ายมือแล้วขาเข้าเนี่ยก่อนที่จะถึงเครื่องหมายเนี่ยมันจะเขียนว่าเส้นทางสำหรับมุสลิมกับเส้นทางสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นตัวแดงเลยแปลว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยสุดเขตเขาแค่นี้ต้องไปทางอื่นละเข้ามาเนี่ยแปลว่าเข้าแผ่นดินฮารอมแล้วไม่สามารถถ้าใครไปลงไปสังเกตนะเวลามาจากยิดดาห์นั้นนั่งดูแต่ส่วนใหญ่เราจะหลับกันจะหลับกันแต่ถ้าเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยนะหรือว่าคนที่พาไปถ้าเขามีความรู้เขาจะบอกเลยว่าตรงนี้เริ่มต้นเขตฮารอมแล้วนะสังเกตคือมันจะมีป้ายบอกเลยว่าเริ่มต้นเขตฮารอมแล้วแล้วก็ก่อนจะถึงตรงนั้นมันจะบอกเราว่าเส้นทางสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็หรือมุสลิมินแปลว่าคุณทะลุเข้าไปนั้นมีปัญหาละเขาจะไม่กล้าเข้าถ้าไปยิดดาห์แต่ถ้าไปทางซีกของมัสยิดอาอิชะห์ที่เรียกตานาอีมอ่ะไปทางนั้นเนี่ยคือเส้นทางที่ใกล้ที่สุดในขอบเขตของแผ่นดินฮารอมแปลว่าตรงตานาอีมเนี่ยอยู่นอกเขตของแผ่นดินฮารอมแล้วคนที่ทำอุมเราะห์ก็ถึงไปของอิหร่อมมันที่นั่นไงไปที่ฮิลภาษาอาหรับเขาเรียกฮิลฮิลคือดินแดนที่อยู่นอกแผ่นดินฮารอมมันมีอัลฮารอมวัลฮิลฮารอมคือพื้นแผ่นดินที่อยู่ในแผ่นดินฮารอมอัลฮิลคือพื้นแผ่นดินที่อยู่นอกแผ่นดินฮารอมโดยหลักการแล้วถ้าเป็นกรณีฮัจญ์สามารถครองอิหร่อมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามแต่ไม่ต้องออกไปที่ฮิลแต่ถ้าเป็นการทำอุมเราะห์ถ้าเป็นอะห์ลุมักกะห์คนที่เป็นชาวมักกะห์ก็เวลาเขาจะทำอุมเราะห์เนี่ยเขาก็ออกไปที่ฮิลไปครองอิหร่อมที่นั่นแล้วก็อะไรแล้วก็เนียดเข้ามาส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นผ่านเส้นทางใดก็ตามแต่ที่เป็นจุดที่ถือว่าเป็นมีกอดที่มี5จุดอยู่รอบมหานครมักกะฮ์มันจะมีอยู่5จุดเป็นแขตแดนที่คุณเข้ามาเพื่อการครองอิหร่อมเพื่อการทำอุมเราะห์จะต้องไม่ผ่านมีกอดจนกว่าจะเนียดในการครองอิหร่อมก่อนเราเรียกจุดเหล่านี้ว่าเป็นมีกอดมักกานีแปลว่าสถานที่เป็นมีกอดแห่งสถานที่ซึ่งมี5เกาะมีสถานมี5ที่ด้วยกันที่มะดีนะห์ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในนามซุนฮุไลฟะหรืออับยาดอาลีจริงป่ะถ้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นมานาซิกุลฮัจญ์ที่เป็นดินแดนแห่งการทำฮัจญ์คือมีนาอารอฟะมุซดาลิฟะสมมุติตัวนี้เป็นมักกะมีนาจากมักกะเนี่ยมาสู่มีนาจากมีนามาสู่มุซดาลิฟะจากมุซดาลิฟะมาสู่อารอฟะมีนามุซดาลิฟะอารอฟะสองพื้นที่อยู่ในแผ่นดินฮารอมคือมีนากับมุซดาลิฟะส่วนอารอฟะนั้นอยู่นอกแผ่นดินฮารอมแล้วอันนี้เอาแบบง่ายๆจะได้เพราะถ้าผมบอกว่าเขตปักตรงไหนท่านนึกไม่ออกหรอกเอาชื่อที่ท่านคุ้นหูแปลว่าถ้าท่านไปวุกุฟที่อารอฟะอารอฟะนั้นอยู่นอกแผ่นดินฮารอมแล้วมีวาดีอูรอนะวาดีอูรอนะคือเป็นลำธารหุบเขาที่นบีไปอยู่ในวันวุกุฟแล้วตรงนั้นจะมีมัสยิดอิบรอฮีมมีมัสยิดที่ในอดีตนบีใช้ที่ตรงนั้นเป็นที่อะไรครับเป็นที่ของการคุตบะและละหมาดว่าละหมาดซูรีละหมาดอาซีหลังจากนั้นนบีก็เดินทางจากนั้นเข้ามาที่อะไรครับยะบัรเราะห์มะห์เพื่อที่อะไรจะมาวุกุฟตรงนั้นมีวาดีอันหนึ่งที่เป็นวาดีเป็นเขตแดนที่แยกระหว่างมุซดาลิฟะห์กับอารอฟะห์ซึ่งนบีมาพักอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนบีก็หลังจากเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยนบีก็ออกจากวาดีอุรอนะเพื่อเข้าไปพื้นที่ที่เป็นอารอฟะห์ตรงนั้นน่ะเป็นเศษเขตที่ละเขตที่มันแบ่งมันเป็นเขตที่แบ่งระหว่างมุซดาลิฟะห์กับอะไรกับอารอฟะห์วาดีนี้เรียกวาดีอุรอนะวาดีอีกอันนึงที่ขั้นกลางระหว่างมีนากับมุซดาลิฟะห์มันมีวาดีอีกอันนึงฉะนั้นมีนามาถึงมุซดาลิฟะห์มีวาดีกั้นวาดีแปลว่าลำธารหรือหุบเหวนะส่วนมุซดาลิฟะห์กับอารอฟะห์ก็มีวาดีนี่คือเขตแดนนี่คือเขตแดนทีนี้ถามว่ากรณีผู้หญิงที่ละหมาดไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวครับ
คนที่ละหมาดบนแผ่นดินฮารอมมักกะไม่ว่าจะอยู่ที่ตัวมัสยิดฮารอมหรืออยู่นอกมัสยิดฮารอมผลบุญเริ่มต้นจากแสนเท่ากันปลายทางเท่าไหร่ไม่พูดถึงปลายนะพูดถึงเริ่มต้นเพราะผลบุญการละหมาดที่มัสยิดฮารอมเพราะมัสยิดฮารอมในความหมายหนึ่งกุรอานแปลว่าแผ่นดินฮารอมครับกุรอานบอกว่ามุชริกีนอย่าเข้าใกล้มัสยิดฮารอมแปลว่าอย่าเข้าใกล้บริเวณของพื้นที่ที่เป็นมัสพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินฮารอมครับฉะนั้นคำว่ามัสยิดฮารอมในกุรอานมันแปลว่าตัวมัสยิดุลกะบะแปลว่ามัสยิดที่มีกะบะอยู่คือมัสยิด2มัสยิดใกล้เคียงของมัสยิดุลกะบะ3พื้นแผ่นดินที่เป็นพื้นแผ่นดินฮารอมอันนี้เป็นอะไรครับเป็นความเห็นของป่าที่มาจากตัวบททั้งสิ้นเลยบิมบาสบอกว่านี่คือลักษณะเด่นของแผ่นดินฮารอมแปลว่าใครละหมาดบนแผ่นดินฮารอมจะได้ผลบุญเริ่มต้น 100,000 ครับส่วนปลายทางเท่าไหร่อีกเรื่องนึงทำไมปลายทางเท่าไหร่ฮะได้ครับยังอยู่ครับอยู่ในแผ่นดินฮารอมครับแต่นี่บางคนบอกอาจารย์ดีงั้นไม่ต้องไปไม่ได้ไปมัสยิดละละหมาดที่ห้องเลยฮะคนละประเด็นกันนะเริ่มต้นกับสุดท้ายคนละเรื่องเราพูดถึงจุดเริ่มต้นเพราะผลบุญของการละหมาดบนแผ่นดินฮารอมไม่ใช่เท่ากับไม่ใช่ว่า1วักตูเท่ากับ 100,000 มันหมายถึง1วักตูเนี่ยเริ่มต้นจากแสนเพราะมันหมายถึงอัฟดอลหมายถึงประเสริฐกว่าแปลว่ากว่าเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าคุณพยายามมากแค่ไหนทำถูกต้องแค่ไหนคุณวิริยะอุตสาหะแค่ไหนฉะนั้นบอกอาจารย์ถ้างั้นละหมาดที่ห้องกับละหมาดที่ฮารอมเท่ากันดิไม่เท่าแต่สตาร์ทน่ะเหมือนกันแต่ปลายทางไม่เท่ากันเข้าใจไหมแต่จะไปบอกว่าเอ้ยที่ห้องไม่ได้หรอกมันได้แค่นี้พออย่าลืมว่านี่คือสิ่งที่บรรดาปงป่าตั้งแต่อดีตในยุคอดีตมาแล้วที่เขามีความเห็นในลักษณะอย่างนี้โดยเอาตัวบทหะดีษกุรอานมาเป็นหลักนั่นแปลว่าบางวันเนี่ยผมยกตัวอย่างบางคนป่วยไม่สามารถจะไปได้คือพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมว่าไม่ให้ไปมัสยิดนะคนละประเด็นเพราะรางวัลของอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่นะไปมัสยิดก็ได้มากกว่าไงผมไม่ได้บอกว่าอยู่ห้องกับมัสยิดราคาเท่ากันเปล่าแต่ผมกำลังบอกว่ามันเริ่มต้นจากจุดเดียวกันส่วนปลายทางของผลบุญแตกต่างกันอยู่แล้วครับทุกก้าวที่ไปก็เป็นผลบุญจริงป่ะไอ้คนเดินไปกับคนนั่งอยู่ที่ห้องมันจะเท่ากันได้ไงอ่ะแต่มันจุดสตาร์ทเหมือนกันไงแต่นี่มองคนบอกฉันพอใจแค่นี้ก็เรื่องของคุณไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่นี่ประเด็นคืออะไรนี่คือความยุติธรรมนะบางคนป่วยอยู่ห้องไปก็ป่วยเลยไม่ได้ไปมัสยิดเลยละหมาดอยู่ที่ห้องจนกระทั่งกลับนั่งอัลลอฮ์อุตส่าห์มาไม่ได้ไปมัสยิดทักวักตูถามไม่ว่ามันไม่ไหวมันไปที่นั่นบางคนอัลลอฮ์สอบไม่เหมือนกันนะบางคนแข็งแรงดีจากกรุงเทพไปจากเมืองไทยไปที่นั่นป่วยตั้งแต่วันแรกเลยบางคนป่วยจากเมืองไทยไปที่นั่นแข็งแรงมีอยู่ปีนึงผมไม่เอายาไปเลยเพราะปีที่ผมเอายาไปผมไม่เป็นอะไรเลยให้คนอื่นกินหมดผมก็เลยเข้าใจว่าเดี๋ยวผมไม่ต้องเอาไปหรอกปีที่ไม่เอาไปป่วยอย่างเดียวเลยดูสิผมบอกเลยว่าที่นั่นเนี่ยปราบเซียนฮะอย่าไปตะกั๊บบดกับอัลลอฮ์บนแผ่นดินฮารอมหนักแน่มีเลยฮะไปละหมาดเนี่ยผมบอกว่าโอ้โหตอนเนี้ยหน้าไม่ค่อยดีนะหน้าเขาแดงกล่ำเลยคือเขาไปทุกเวลาเลยแล้วที่พักอยู่ในอดีตเนี่ยมันต้องเดินถ้าเป็นซูรี่เนี่ยมันต้องผ่าแดดเลยแหละไม่ไหวผมบอกว่าวะพักมั่งนะดูแล้วเนี่ยจะไม่ไหวตอนนั้นฮัชเดี๋ยวจะไม่ไหวเดี๋ยวไปงานใหญ่มันรออยู่ข้างหน้ารักษาสุขภาพหน่อยถ้าไม่ไหวก็ละหมาดมัสยิดใกล้ๆหรือละหมาดที่ห้องถ้าไหวดีไปผมไม่ได้ไหวมักเร็บอีชาซุบฮีไปแต่ซูรีอัสรีอากาศมันร้อนจัดกลัวจะไม่สบายไม่เป็นไรหรอกอาจารย์โอเคไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ผมแข็งแรงไม่ได้มากันบ่อยๆบอกโอเคไม่เป็นไรถูกต้องครับถูกต้องฮะแต่ผลบุญอาราฟะมันเป็นผลบุญที่เยอะกว่าดูอาที่อารอฟะเป็นดูอาที่ดีสุดคนที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟะเป็นคนที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษทั้งหมดอัลลอฮ์บอกกับมวลหมู่มาลาก็ว่าจงมองคนเหล่านี้สิ
ขามาทำไมชั่วซันกุบรอนผมเผายุ่งเหยิงฝุ่นเต็มไปหมดมาอารอดาฮาอุละคนเหล่านี้มาเพื่อประสงค์อะไรคำพูดนี้หมายถึงอัลลอฮ์บอกกัดกาฟัตตูละหุมฉันได้อภัยโทษให้กับพวกเขาหมดแล้วในความผิดของเขาที่ผ่านมาทั้งหมดที่เขาทำใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าฉะนั้นการไปอยู่ในทุ่งอารอฟะในวันอารอฟะจึงได้ภาคผลมหาศาลแต่วันที่ไม่ใช่วันอุกุบให้เราไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟะที่ดินนั้นเหมือนที่ดินปกติครับไม่ได้รับผลบุญมันต้องตรงที่ตรงเวลาด้วยบางคนบอกอาจารย์งั้นเดี๋ยวไปอุมรอฮ์นี่ไปขอดุอาที่อารอฟะดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันคือพื้นที่อารอฟะอารอฟะเนี่ยอยู่ที่เดิมแหละแต่การที่จะกำหนดว่าเป็นวันอารอฟะมันคือวันที่9ซุลฮิจญะห์ในเดือนซุลฮิจญะห์ครับวันธรรมดาวันอื่นบอกวันซุลฮิจญะห์ไม่มีโอกาสมายืนที่จะบรรอมาวันนี้ไปแล้วไปเซียรอไปยืนขอดุอาดีกว่าเพราะไม่มีคนดีไม่ใช่เรื่องการที่อัลลอฮฺจะตอบรับดูอามันต้องตรงเวลาตรงที่จริงป่ะเลยจากวันที่9ไปเขาเรียกวันอารอฟะไหมไม่เรียกแล้วไม่งั้นก็โอ้โหไปอุมรอทีกับอารอฟะทีไปบุกุบทีอารอฟะดีกว่าวันนี้นี่ได้ถึงไหนเลยตะกี้ละหมาดฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่ไหวเนี่ยอย่าฝืนเพราะสิทธิของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเขาผมไม่ได้ส่งเสริมว่าไม่ให้ไปมัสยิดไปมัสยิดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไปเถอะแล้วก็การไปถึงตรงนั้นเนี่ยเวลาไปมัสยิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมที่ควรจะไปเพราะว่ามัสยิดฮารอมมันไม่เหมือนมัสยิดที่อื่นการที่เราไปร่วมละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดฮารอมไปถ้าเรามีความสามารถที่จะไปได้ฉะนั้นประเด็นของการได้ผลบุญกับประเด็นของการส่งเสริมให้ไปมัสยิดเนี่ยมันคนละประเด็นกันเข้าใจไหมมันคนละประเด็นกันเพราะปลายทางของภาคผลที่อัลลอฮ์จะตอบมันไม่ใช่เท่ากับแสนมากกว่านั้นได้ไหมได้ไม่ได้เลยเนี่ยได้ไหมได้จริงไหมอยู่ที่เบื้องบนคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใครก็ตามที่ทำบาปที่แผ่นดินฮารอมบาปของเขาจะมากกว่าจริงๆแล้วบนแผ่นดินฮารอมเนี่ยโทษอันหนักแต่ตัวบาปมาเท่าเดิมแต่ว่าโทษที่เกิดขึ้นหนักกว่าประเภทของบาปเท่าเดิมแต่บทลงโทษที่เกิดขึ้นจากการทำความผิดบนแผ่นดินฮารอมมันหนักกว่าเพราะแผ่นดินฮารอมนั้นความดีก็ได้มากกว่านั่นแปลว่าผลของความชั่วก็ต้องหนักกว่ามีแผ่นดินเดียวที่ตั้งใจในการทำความชั่วแล้วอัลลอฮ์บันทึกเลยโดยไม่ต้องรอทำคือฮารอมมักกะฮ์ฮารอมมะดีนะห์ยังไม่เข้าฮารอมมักกะเนี่ยแปลว่าพื้นแผ่นดินฮารอมมักกะเนี่ยเห็นรองเท้าโหยไนกี้เลยเว้ยเดี๋ยวกูละหมาดเสร็จจะรีบออกมาเลยรองเท้านี้สวยดีแค่เนียดว่าเราจะรักเขาเนี่ยโดยปกติแล้วความชั่วเนี่ยตั้งใจอย่างเดียวอัลลอฮ์บันทึกยังต้องอะไรต้องลงมือทำแต่บนแผ่นดินฮารอมมากกว่านึกโดนเลยบันทึกเลยที่เดียวฉะนั้นคนที่บอกเวลาไปที่มักกะเนี่ยไปคิดอะไรไม่ดีไอ้คำว่าคิดไม่ดีเนี่ยคิดไม่ดีกับคนอื่นคิดไม่ดีที่จะลักขโมยจะทำไปทำผิดเดี๋ยวไปที่นั่นนั้นจะไปทำสิ่งที่มันอะไรผิดต่อสิ่งที่มันอะไรสิ่งที่มันเป็นความเชื่อที่ฉันทำแล้วมันผิดต่อหลักการของศาสนาแล้วเราก็ยันไปทำในบนแผ่นดินฮารอมเนี่ยถ้าทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการเป็นไรนะแต่ถ้าตั้งใจทำเพื่อเยาะเย้ยว่าเนี่ยฉันมาแผ่นดินนี้ฉันก็ยังทำสิ่งนี้อยู่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้หนักเพราะการทำความไม่ดีเนี่ยมันรวมไปถึงมะซียะห์และบิดอะห์ด้วยมะซียะห์และบิดอะห์ด้วยยิ่งบนแผ่นดินฮารอมเนี่ยแค่เนียดโดนแล้วที่เดียวนะผมว่าดึกแล้วฮะที่เหลืออยู่เดี๋ยวไปตอบรายการแล้วกันเชือดเนื้อเชือดเพื่อขายตามตลาดร้านมุสลิมเรากินได้ไหมคืออย่างนี้เนื้อที่เขาเชือดเพื่อการขายโดยที่เขาไม่ได้เชือด เพื่อถวายสิ่งอื่นเนี่ยไม่ได้อยู่ในความหมายว่าเขาไม่ได้เชือดเพื่ออัลลอฮ์เข้าใจยังคำว่าการเชือดการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์คือเขาตั้งเจตนาเขาเชือดนี้เพื่อสิ่งนั้นเชือดสิ่งเพื่อสิ่งนี้แต่เขาเชือดเพื่อการขายทั่วไปเนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นการเชื่อที่ไม่ได้อยู่ในหมวดที่บอกว่าเขาไม่ได้เชื่อเพื่ออัลลอฮ์เ
พราะเขาไม่ได้มีเจตนาการเชือดเพื่อสิ่งอื่นมันอยู่ในหมวดที่การเชือดนั้นอนุญาตกินฉะนั้นที่เขาเชือดกันแล้วเอามาขายตามใดที่การเชือดนั้นถูกต้องถือว่าได้หมดฮะไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเป็นการเชือดเพื่อถวายสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์กินไม่ได้อย่าว่าแต่ซื้อเลยฮะเขาเอามาให้เรายังกินไม่ได้เลยเอาแค่นี้ก่อนนะอีก 3-4 คําถามเดี๋ยวรอไปวันพุธอ้อเดี๋ยวจะบอกวันพุธอาจารย์โกหกอีกผมจะเดินทางวันจันทร์นี้ไปอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่งไปอักซอด้วยก็จะกลับมาวันที่9หลังจากนั้นแหละนะครับก็ดูคําถามแล้วก็น่าจะตอบอ่ะนะอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนขับรถส่งอาหารแล้วก็เขาถ้าเราเป็นคนขับรถส่งอาหารของที่ฮารามไม่ว่าจะเป็นหมูหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่อนุญาตให้เรามีส่วนในการที่จะทำสิ่งนั้นต้องเลือกที่ทำฮะถ้าทำโดยไม่เลือกถามว่าถ้าหมูได้ไปว่าเหล้าก็ได้เฮ้ยซื้อเหล้ามาให้แบรนด์นึงไปซื้อมาแล้วก็เอาไปส่งฮารามครับไม่ได้นะวันนี้คงใช้เวลาแค่นี้แล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสคงพบกันใหม่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์